อเคนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะวันนี้รัฐธรรมนูญซีรีส์รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ The Series ของเรานะครับนะก็มาเป็นตอนที่2แล้วนะครับนะจากคราวที่แล้วเป็นครั้งแรกนะครับนะวันนี้ก็เป็นวันพุธที่22ธันวาคม2564นะครับนะก็เป็นตอนของรัฐธรรมนูญจีนนะครับสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้พูดคุยกับอาจารย์วานิชนะครับนะว่ามีคำถามนึงนะที่เราถามว่าการมีรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นะครับนะก็คือจริงๆก็คำตอบจากคราวที่แล้วก็คือมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับนะและความน่าสนใจของครั้งนี้นะครับนะจากหนังสือนะฮะรอบโลกรัฐธรรมนูญของเรานะครับที่เราได้เผยแพร่ออกไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับนะก็มีอยู่บทหนึ่งเป็นบทของรัฐธรรมนูญจีนนะครับซึ่งเขียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.นิยมรัตน์อมฤตนะครับนะซึ่งวันนี้ท่านก็ได้อยู่กับพวกเรานะครับนะแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะทำแนะนำอาจารย์นะครับนะซึ่งก็ได้เกริ่นนำนะครับอาจารย์ก็ได้เกริ่นนำว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นสังคมนิยมนะครับนะแต่ว่าในวันนี้เราก็คงจะไม่ได้มาถกเถียงกันเรื่องว่าสังคมนิยมแท้คอมมิวนิสต์แท้คืออะไรนะประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยมหรือไม่สังคมนิยมเป็นประชาธิปไตยได้ไหมนะครับอันนั้นก็คงจะต้องเถียงกันอีกยาวคงจะต้องเถียงกันไม่จบนะครับนะวันนี้ก็อาจจะคุยกันเรื่องของลักษณะทั่วไปของรัฐธรรมนูญจีนนะครับว่าได้รับอิทธิพลจากความเป็นสังคมนิยมอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รับไปแล้วนั้นเนี่ยมันทำให้รัฐธรรมนูญจีนมีความเหมาะสมต่อบริบทสังคมจีนหรือไม่นะครับแล้วเราก็จะได้ศึกษาถึงรัฐธรรมนูญจีนว่าสรุปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นอย่างไรและคำว่าประชาธิปไตยที่มีอยู่นั้นเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรในสังคมจีนและหากเปรียบเทียบกับบริบทของสากลหรือว่าในต่างๆนานาชาตินั้นเนี่ยมันมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยหรือไม่ขนาดไหนนะครับนะโอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.นิยมรัตน์อมฤตแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ก็ได้มาอยู่กับพวกเรานะครับนะก่อนอื่นนะครับวันนี้นะครับผมก็ขออยากจะให้อาจารย์เล่าเรื่องสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในบ้านเรานั้นก็คงจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันสักเท่าไหร่นะครับเราก็จะพูดถึงการปฏิวัติจีนพูดถึงว่าจีนนั้นเป็นคอมมิวนิสต์เป็นอะไรกันจริงหรือไม่นะฮะผมก็อยากให้อาจารย์เกริ่นเล่าสั้นๆ สักนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมผมก็ได้ยินคำว่าปฏิวัติจีนพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งผมก็ปฏิปต่อจิ๊กซอไม่ค่อยถูกครับในไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยว่าอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังจนมาถึงการปฏิวัติวัฒนธรรมในช่วงของพรรคคอมมิวนิสต์นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ผมขอให้อาจารย์เริ่มต้นจากก๊กมินตั๋งก่อนก็ได้ครับครับอย่างนี้ครับก่อนที่จะมาที่ก๊กมินตั๋งเนี่ยก็อยากจะพูดว่าประเทศจีนก็เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบบกษัตริย์มาก่อนนะครับอันนั้นก็เป็นระบบที่ยืนยาวมาหลายพันปีประเทศจีนเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่มากนะครับระบบกษัตริย์เนี่ยก็ยืนยงมาถึงปีคศ1911นะครับก็เกิดการปฏิวัตินะครับคนจีนก็เรียกว่าซินไห้เก๋อมิ่งนะครับซินไห้เก๋อมิ่งก็คือถ้าว่าไปแล้วก็คือคนจีนเนี่ยเขาเรียกคศหรือปีเนี่ยเป็นชื่อจริงๆแล้วก็คือการปฏิวัติ1911นั่นเองนะครับอันนี้ก็เหตุที่เกิดการปฏิวัติเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากว่าระบบกษัตริย์เดิมนั้น เป็นระบบที่อ่อนแอแล้วก็ถูกต่างชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตกก็ดีชาติญี่ปุ่นก็ดีนะครับโดยเฉพาะตะวันตกก็อังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์สารพัดชาตินะครับก็เข้ามาลุกรานประเทศจีนแล้วก็มากดขี่ข่มเหงคนจีนนะครับก็ประเทศจีนจากประเทศที่เคยรุ่งเรืองมากที่สุดในโลกในช่วงพันกว่า 2,000 ปีนะครับถือว่าเป็นหมายความว่าเป็นประเทศรุ่งเรืองเจริญที่สุดนะครับกลายเป็นประเทศที่ตกต่ำยากจนนะครับเพราะว่าประเทศที่มีความเข้มแข็งทางทหารก็มาลุกรานมาขูดรีดนะครับยิ่งรวยเท่าไหร่แล้วก็อ่อนแอเท่านั้นเนี่ยก็ยิ่งเป็นเหยื่อของการลุกรานอย่างดีที่สุดนะฮะเพราะพอต่างชาติมาลุกรานจีนป้องกันตัวเองก็จะถูกเรียกร้องให้ชดใช้นะครับเพราะนั้นเนี่ย
ประเทศต่างๆก็ลุมมาเรียกว่ากินโต๊ะจีนกันอย่างกว้างขวางอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทางประชาชนจีนนะครับก็ทนไม่ได้นะครับก็มีการก่อจะบอกว่าก่อตัวเป็นขบวนการนะครับพยายามที่จะล้มระบบเดิมซึ่งถือว่าอ่อนแอนะครับอ่อนแอมากแล้วก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองเพราะนั้นเนี่ยก็จึงนำมาสู่การปฏิวัติปี1911นะครับซึ่งความจริงดร.สุนยเซนเนี่ยก็เป็นคนที่เติบโตในต่างประเทศแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือไม่ค่อยมีฐานทางการเมืองในประเทศจีนเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจากว่ามีแนวความคิดและมีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากบรรดานักเรียนนอกหรือว่ากลุ่มที่มีความคิดรักชาตินะฮะต้องการจะเห็นประเทศจีนมีความเป็นอิสระไม่ถูกรังแกเนี่ยนะครับตอนนี้ก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการจะบอกว่าเกิดการปฏิวัตินะฮะซึ่งการปฏิวัติเนี่ยก็ถ้าว่าไปแล้วนี่ก็เป็นการลุกฮือในเมืองอู่ชางซึ่งห่างไกลจากเมืองหลวงหรือกรุงปักกิ่งเนี่ยเป็นพันๆกิโลนะครับเพียงแต่ว่าพอก่อวอร์ดขึ้นมานะครับล้มเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นแล้วก็มีหมายว่าบรรดาขบวนการเนี่ยก็เห็นดีเห็นงามหรือพวกที่ไม่ทนไม่ไหวต่อระบบเก่าเนี่ยก็พากันลุกคือมนทนแล้วมนทนเล่านะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยก็เหลือไม่กี่มนทนซึ่งยังอยู่ในอำนาจของรัฐบาลเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในที่สุดก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ทั้งประเทศคือคนที่คุมอำนาจในปักกิ่งก็มาตกลงออมชอมว่าให้ฮ่องเต้นั้นลงจากอำนาจลงจากอำนาจแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบมาเป็นสาธารณรัฐนะครับอันนั้นก็เป็นอย่างนั้นนะครับอันนั้นก็ถ้าว่าไปแล้วนี่ก็เป็นรัฐบาลจะบอกว่าก๊กมินตั๋งเลยก็ไม่ใช่นะครับก๊กมินตั๋งเนี่ยเกิดภายหลังนะครับขบวนการปฏิวัติเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับหมายความว่าบังเอิญในที่นี้หมายความว่าวันที่ก่อเกิดเนี่ยคือวันที่10ตุลาเนี่ยเป็นวันที่หมายความไม่ได้ตั้งใจจะทำการปฏิวัติในวันนั้นแต่เหตุเนื่องจากว่ามีชาวบ้านเนี่ยสูบบุหรี่แล้วก็โยนบุหรี่พังบังเอิญเข้าไปอยู่ในอะไรที่มีอาวุธซุกซ่อนเอาไว้ครับมันเกิดระเบิดเกิดระเบิดขึ้นมาเกิดระเบิดขึ้นมาจึงมีการจับกลุ่มขบวนการนี้นะครับก็จับปั๊บก็เอามาประหารชีวิตยิงเป้าไอ้ที่เหลือก็ต้องตัดสินใจว่าจะสู้หรือจะยอมตายยอมให้เขาจับในที่สุดก็ลุกคือพอลุกคือประสบความสำเร็จเมืองนึงเมืองอื่นๆก็ทำตามก็ทำตามคล้ายๆเป็นโดมิโนเอฟเฟคประมาณครับครับผมคือว่าไปแล้วเนี่ยดร.ซุนยัตเซนในวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเมืองจีนนะครับผมกว่าจะกลับมาก็เป็นเวลาเป็นเดือนกว่าจะกลับมาถึงเมืองจีนนะครับเพราะว่าสมัยนั้นการเดินทางก็ไม่ใช่สะดวกครับดร.ซุนยัตเซนนี่ก็อยู่ต่างประเทศไปอเมริกาหรือไงเนี่ยนะครับ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 ก็คือหลังจากนั้นมาพอเปลี่ยนมาเป็นระบอบสาธารณรัฐแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับอาจารย์เปลี่ยนเป็นระบบสาธารณรัฐก็มีรัฐธรรมนูญทันทีมีรัฐธรรมนูญทันทีครับก็เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวแต่ว่ารัฐธรรมนูญที่เราจะพูดกันในวันนี้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่แบบนั้นของในที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นรัฐธรรมนูญแบบตะวันตกถ้าว่าไปแล้วนะครับครับประเทศจีนในช่วงของหลังการปฏิวัติเนี่ยก็มีรัฐธรรมนูญ อยู่หลายฉบับเหมือนกันแต่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นในระบบของแบบตะวันตกก็คือ มีประธานาธิบดีมีเน้นเรื่องระบบคานอำนาจอะไรตอนนี้แบ่งอำนาจคานอำนาจแบบตะวันตกนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าประเทศจีนก็หมายความว่าไ
ระบบอย่างนี้ไม่สามารถสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศได้นะครับเพราะว่าประเทศนี่ยังอยู่ในสภาพของเหมือนกับกลุ่มอำนาจหลายกลุ่มนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะลงเอยกันนะครับก็ทางใต้ซึ่งมีเขาเรียกถุงเหมิงหุ่ยนะฮะถุงเหมิงหุ่ยนั่นถ้าว่าเป็นแปลเป็นไทยก็อาจจะบอกว่ากลุ่มพันธมิตรนะฮะกลุ่มพันธมิตรกับทางเหนือซึ่งมีนายพลนะครับที่กลุ่มกำลังทางทหารนะฮะชื่อหยวนซื่อไข่นะครับอันนี้ในที่สุดเนี่ยก็สองฝ่ายเนี้ยก็มาตกลงกันโดยยอมให้หยวนซื่อไข่ซึ่งเป็นนายทหารที่คุมอำนาจของระบบเดิมขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะโดยที่ดร.สุนยเซนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีชั่วคราวในช่วงของการปฏิวัติแต่ว่าก็เพื่อหลีกเลี่ยงการทำสงครามกลางเมืองระหว่างสองฝ่ายนะครับก็ยอมให้หยวนซื่อไข่ซึ่งเป็นนายพลใหญ่ที่คุมกำลังของทางเมืองหลวงหรือว่าปักกิ่งเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่พอขึ้นมาหยวนซื่อไข่ก็พยายามนำประเทศกลับไปสู่ระบบฮ่องเต้หรือระบบเจ้านะครับถึงกับมีการประกาศสถาปนาระบบเจ้าขึ้นมาในปี1916นะฮะ1916แต่ว่าสถาปนาได้ 3-4 เดือนก็ต้องถอนประกาศนะเพราะแม้แต่ลูกน้องตัวเองก็ไม่ยอมรับก็ยังไม่เอาในสุดก็ต้องกลับมาสู่ระบบแบบนี้นะครับระบบที่มีรัฐธรรมนูญมีสภาอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นประชาธิปไตยครับครับคือแล้วหลังจากนั้นมาจนถึงพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมามีอำนาจเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จะมีอำนาจเนี่ยนะครับคือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี1911เนี่ยก็นำไปสู่หมายความว่าระบบเผด็จการที่หยวนซื่อไข่เป็นผู้ปกครองแต่ว่าพอจะสถาปนาระบบฮ่องเต้ระบบกษัตริย์ก็คนไม่ยอมรับก็เลยตอมใจตายครับนะตอมใจตายหลังจากนั้นก็เป็นยุคขุนพลขุนศึกนะครับเป็นก๊กเป็นเหล่าเพราะประเทศจีนในช่วงนั้นก็คือจะบอกว่ายุคขุนศึกก็ได้นะครับเพราะแตกเป็นหลายก๊กหลายเหล่านะครับจนกระทั่งดร.สุนยเซนรวมพลังอีกครั้งนึงทางใต้นะครับแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลทางใต้ทางเหนือก็มีรัฐบาลทางเหนือรัฐบาลทางใต้มีรัฐบาลทางใต้ในที่สุดในรัฐบาลทางใต้เนี่ยก็สามารถที่จะปราบกลุ่มนายพลขุนศึกต่างๆแล้วก็เป็นประเทศเป็นหมายความรวมเป็นเอกภาพอีกครั้งหนึ่งในปีปราบได้สำเร็จประมาณปี1926นะครับเป็นต้นมาอันนั้นอาจจะบอกว่าพรรคก๊กมินตั๋งเริ่มเข้ามามีบทบาทในการปกครองจีนอย่างเหมือนว่าทั่วประเทศอะไรก็ว่าได้นะครับก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้ในช่วงที่บ้านเมืองระส่ำระสายเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ก็ก่อตัวขึ้นในปี1921นะครับซึ่งปีนี้ที่พรรครัฐบาลจีนฉลอง100ปีหรือพรรคคอมมิวนิสต์จีนฉลอง100ปีก็คือปีนี้นะครับนี่คือ2021นะครับ2021ก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็คืองั้นถ้าอย่างนั้นผมถามเพิ่มนิดหนึ่งว่าในการปฏิวัติของรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตในปี1917ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ได้เหมือนกับก่อตัวขึ้นในจีนเมื่อปี1921นั้นก็แสดงว่าได้รับอิทธิพลจากรัสเซียไหมครับใช่ใช่เพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์แรกๆก็ยอมรับอิทธิพลของคอมมิวนิสต์สากลนะครับการชี้นำก็ชี้นำโดยคอมมิวนิสต์สากล นะครับพรรคคอมมิวนิสต์แรกๆนี่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับพรรคคอมมิวนิสต์นี่ก็ร่วมมือกับพรรคก๊กมินตั๋งนะในการที่จะสร้างเอกภาพให้กับประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี1924 2324อะไรเนี่ยนะครับก็มีการร่วมมือกันครั้งแรกนะครับร่วมมือกันครั้งแรกก็เพื่อที่จะผนึกกำลังให้ประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียวนะครับเมื่อปราบเมื่อรัฐบาลทางใต้ปราบในพลขุนศึกของมณฑลต่างๆได้นะครับพรรคก๊กมินตั๋งก็ปราบคอมมิวนิสต์ด้วยซึ่งเป็นพันธมิตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดเหตุการณ์ฆ่าฟันบรรดา
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งอยู่ในพรรคก๊กมินตั๋งนะฮะสมัยนั้นพรรคก๊กมินตั๋งเนื่องจากเขาร่วมมือกันร่วมมือกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคก๊กมินตั๋งด้วยนะครับพอเจียงไคเช็กตอนปี1927เนี่ยก็ดร.สุนยเซนตายไปแล้วครับนะดร.สุนยเซนนี่ตายในปี1925ครับนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดร.ที่ยังไคเช็กขึ้นมากุมอำนาจครับรัฐแล้วนะครับก็เห็นว่าคอมมิวนิสต์นี่อาจจะเป็นพิษเป็นภัยต่อพรรคก๊กมินตั๋งครับนั้นก็จัดการปราบบรรดาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆเมืองเซี่ยงไฮ้เมืองอู่ฮั่นเมืองกวางเจาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ก็ตายไปเยอะหลายนะครับก็เลยเป็นที่มาของความขัดแย้งกันครับก็พรรคคอมมิวนิสต์ก็ต้องหนีขึ้นเขาหนีเข้าป่านะครับไม่ทราบว่าเคยได้ยินคำว่าลองมาร์ชไหมลองมาร์ชก็คือหมายว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็เห็นว่าอยู่ในเมืองเนี่ยถูกรัฐบาลล้อมปราบก็คิดว่าไม่ปลอดภัยนะซึ่งต่างจากลัทธิมาร์กที่มองว่าจะต้องปฏิวัติในเมืองแต่ว่าในเมืองนี้อำนาจรัฐเข้มข้นนะก็ถูกปราบหมดเพราะนั้นเนี่ยก็นำไปสู่ความคิดว่าเอ๊ะมันต้องหนีเข้าป่าหรือนะฮะเพื่อความอยู่รอดนะครับในสุดก็เมื่อถูกปราบสู้ไม่ได้ก็ไปหนีเข้าป่าก็ไปตั้งฐานในป่านะครับพอตั้งฐานในป่ารัฐบาลก็ตามไล่ปราบเห็นว่าในป่าจุดนั้นก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องหนีนะฮะที่เรียกว่าลองมาเดินทางเป็นหมื่นลี้นะครับขึ้นไปสู่ทางตอนเหนือของประเทศครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็พูดง่ายว่าพรรคคอมมิวนิสต์ก็เกือบสูญพันธุ์เหมือนกันครับเกือบสูญพันธุ์แล้วพรรคคอมมิวนิสต์ทำอย่างไรถึงกลับมาครองอำนาจนำในจีนได้ในปลายเหมือนทศวรรษที่1940-1949เลยประมาณนี้ครับก็หลังจากลองมาร์ชครับนะครับก็หนีการปราบปรามก็จนในที่สุดเนี่ยก็ถูกปราบเหลือไม่เท่าไหร่จนกระทั่งไปสามารถไปตั้งหลักได้อีกทีที่เหยียนอันหรือที่มณฑลซานซีนะครับซึ่งเป็นที่ที่กันดารนะครับก็ตั้งหลักสู้แล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นอีกช่วงนึงที่เจียงไคเช็กนะครับซึ่งต้องการจะปราบคอมมิวนิสต์เนี่ยบังเอิญในพลของเจียงไคเช็กเองเนี่ยก็คิดว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยน่าจะเป็นพันธมิตรที่ดีในการที่จะต่อต้านการลุกลามของญี่ปุ่นครับนะเพราะงั้นก็เลยบังจับเจียงไคเช็กแล้วก็บังคับให้ต้องร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์ครับในการที่จะต่อต้านการลุกลามของญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยลุกลามประเทศจีนมาตั้งแต่ปี1931นะครับถึงปี36เนี่ยก็รัฐบาลก๊กมินตั๋งก็มองว่าคอมมิวนิสต์เป็นภัยยิ่งกว่าญี่ปุ่นซึ่งกำลังลุกลามประเทศจีนนะครับก็มุ่งปราบคอมมิวนิสต์มากกว่าต่อต้านญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถูกบังคับให้ต้องร่วมมือกันต่อต้านญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยสามารถตั้งหลักแล้วก็รวบรวมพลังนะครับเป็นเหมือนกับเป็นพันธมิตรกันเป็นครั้งที่สองครับนะก็ทำให้มีกองทัพมีอะไรต่ออะไรครับอันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยทั้งที่ความจริงแล้วกำลังก็น้อยกว่าพรรคก๊กมินตั๋งเยอะครับครับก็เลยพลิกกลับมาครองอำนาจในช่วงนั้นได้ใช่ไหมครับอาจารย์ยังความจริงแล้วอำนาจยังเป็นพรรคก๊กมินตั๋งเป็นส่วนใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังเป็นจุดหนึ่งที่หมายว่ามีฐานที่มั่นครับครับที่จะยืนได้ก็เป็นอย่างนั้นครับแล้วท่านเหมาเจ๋อตงนี่มาตอนไหนครับอาจารย์ก็มาแต่แรกเลยเพราะตั้งแต่แรกตั้งเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ในตั้งในปี1921เนี่ยครับมีสมาชิกเพียง50 กว่าคนเท่านั้นครับผม50 กว่าคนครับก็โตจนกระทั่งบัดเนี้ยพรรคคอมมิวนิสต์มีสมาชิกตั้ง90 กว่าล้านคนหรือเป็น100 ล้านคนแล้วก็ไม่รู้นะฮะครับถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมที่มีสมาชิกพรรคมากที่สุดในโลกครับครับครับก็พอหลังจากการร่วมมือกันแล้วก็ช่วงนั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ครับน
ะก็ในที่สุดเนี่ยจีนก็ใช้วิธีหมายความว่าสู้ญี่ปุ่นสู้ไม่ได้ก็ถอยไปเรื่อยๆนะเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ก็ใช้ยุทธศาสตร์แบบตั้งรับนะฮะตั้งรับในที่สุดเนี่ยญี่ปุ่นก็ขยายสงครามไปลงมาทางเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะยึดเวียดนามอะไรต่ออะไรประเทศแถบนี้รวมไปถึงไปตีอเมริกานะครับเพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับก็นำไปสู่การสู้รบกันอย่างกว้างขวางทั่วโลกนะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยผลของสงครามญี่ปุ่นก็ถูกระเบิดปรมาณูเข้าไปสองลูกแล้วก็ยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไขนะฮะอันนี้ก็นำไปสู่การที่อะไรเพราะญี่ปุ่นต้องถอนตัวออกพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋งจะแบ่งอำนาจกันยังไงอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งถ้าเป็นหมายว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันก็คงจะก็คงไม่ต้องทำสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์ในสุดเนี่ยก็ตกลงกันไม่ได้เพราะพรรคก๊กมินตั๋งนี่ไม่ยอมรับพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะเพราะมองว่าพรรคคอมมิวนิสต์นี่เป็นภัยร้ายแรงครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยนำไปสู่การทำสงครามกันสงครามกลางเมืองความจริงทำสงครามกลางเมืองเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีเขาบอกว่ามีกำลังไม่มากล้านหนึ่งได้แบบไม่รู้ในขณะที่พรรคก๊กมินตั๋งมีทั้ง 4-5 ล้านนะครับมีกำลังทหารทั้ง 4-5 ล้านมีเครื่องบินมีอาวุธมีเรือรบมีอะไรทุกอย่างพร้อมเพรียงในขณะที่คอมมิวนิสต์นี่ก็อาจจะได้อาวุธจากญี่ปุ่นที่พ่ายแพ้สงครามบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับแล้วก็เรียกว่ารัสเซียให้ความช่วยเหลือบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นครับผมครับโอเคครับแล้วช่วงที่จีนนั้นเนี่ยได้มีรัฐธรรมนูญสมัยใหม่เนี่ยหรือว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงไหนครับอาจารย์พอลบสงครามกลางเมืองพรรคก๊กมินตั๋งแพ้นะครับก็ถอยทัพไปตั้งหลักที่เกาะไต้หวันครับนะครับจีนคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ก็ครองแผ่นดินใหญ่นะฮะในปี1949นะครับสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่1ตุลาคมครับนะครับตุลาคม1949 1949ครับ1949อันเนี้ยพอสถาปนาเขาก็มีต้องบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวครับนะครับรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี้ยก็จัดทำขึ้นโดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นหัวเรือใหญ่แล้วก็มีพรรคการเมืองอื่นๆนะครับหรือฝักฝ่ายต่างๆที่เคยสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงของสงครามกลางเมืองนะครับก็มาร่วมกันจัดทำเขาเรียกแถลงการร่วมหรือประกาศหรือว่าข้อตกลงหลักการร่วมข้อตกลงร่วมกันข้อตกลงร่วมกันก็เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับอันนี้ก็ใช้อยู่ถึงปี1954ก็เริ่มมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นทางการนะซึ่งมีการยกร่างมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับจัดการยกร่างฟังความเห็นจากมณฑลจากพื้นที่ต่างๆเมืองต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็ยังมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ยังส่งให้ประชาชนทั้งหลายทั่วประเทศร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งมีการประกาศเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี1954นะครับเดือนกันยาวันที่เท่าไหร่ต้องดูครับผมนั่นครับครับอย่าลืมนะครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกครับโอเคคืออย่างเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะท่านใดมีคำถามก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้หรือว่าอินบ็อกซ์มาได้ทางเพจของเรานะครับเราก็สามารถที่จะถามคำถามกับอาจารย์ได้แล้วเราก็มีรางวัลนะครับนะเป็นหนังสือรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบนะครับเล่มนี้เลยนะฮะ5เล่มครับพร้อมกับลายเซ็นของอาจารย์ด้วยนะครับนะซึ่งตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวให้อาจารย์บรรยายต่อนะครับนะผมเตือนไว้เผื่อจะลืมแค่นั้นเองนะครับนะก็คืออาจารย์ได้เขียนในหนังสือไว้นะครับนะว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่ามีรัฐธรรมนูญหลายฉบับเลยของจีนใช่มั้ยครับนะไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ1954ที่เป็นเรื่องของหลักการร่วมนะครับเป็นหลักการร่วมเป็นเหมือนว่าหลังจากสถาปนาหลังจากสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นครั้งแรกนะครับก็ใช้หลักการร่วมจากนั้นก็นำมาสู่การเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองหมายความมีความสงบพอที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับถาวรได้นะครับ
ก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับถาวรภายใต้ระบอบสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นฉบับแรกในปี1954นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าว่าไปแล้วก็ยังเป็นลักษณะของการที่จะแถลงการร่วมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นลักษณะว่ายังในช่วงของการเปลี่ยนผ่านช่วงการเปลี่ยนผ่านก็หมายความว่ายังยอมให้มีชนชั้นต่างๆหรือผู้ประกอบอาชีพกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าชนชั้นในทุนใช่ไหมครับชนชั้นในทุนชาติในทุนท้องถิ่นหรือว่ากรรมกรหรือว่าชาวนาอะไรเงี้ยนะครับก็ยังให้คงอยู่นะครับแม้กระทั่งข้าราชการยุคก๊กมินตั๋งเนี่ยก็ยังให้ทำหน้าที่ต่อไปอะไรต่อทำนองนั้นนะเพราะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านครับก็คือลักษณะของรัฐธรรมนูญ1954นั้นเนี่ยก็คือพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นสังคมนิยมใช่ไหมครับใช่ใช่ซึ่งนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งรัฐธรรมนูญ54นี้ถ้าว่าไปแล้วก็คือนำหลักการร่วมครับนะมาบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญปี1954อันไหนที่ใช้ได้อันไหนที่เหมาะสมก็เอามาอยู่ในนั้นอันไหนที่อาจจะล้าสมัยอันไหนที่ไม่เหมาะสมก็ตัดออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับถ้าเป็นภาษาทางฝ่ายซ้ายก็จะเรียกว่าเหมือนกับทำลายชนชั้นออกอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ยังไม่มีช่วงนั้นยังไม่ถึงกับทำลายชนชั้นนะฮะยังเรียกว่าเป็นยุคประชาธิปไตยใหม่เป็นยุคประชาธิปไตยใหม่ประชาธิปไตยใหม่เนี่ยไม่เหมือนกับประชาธิปไตยเก่าหรือว่าไม่เหมือนกับยุคเก่าก็คือว่าเป็นยุคที่ชนชั้นกันมาชีพถ้าว่าไปแล้วนะพรรคคอมมิวนิสต์นี่เขาต้องพูดถึงชนชั้นครับพูดถึงคือเขาแบ่งคนในสังคมเป็นผู้ง่ายขึ้นอยู่กับอาชีพขึ้นอยู่กับกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตเนี่ยก็อาจจะหมายถึงทุนที่ดินเครื่องจักรอะไรพวกนี้นะครับหรือว่า อุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงวัตถุดิบอะไรเงี้ยนะนี่คือปัจจัยการผลิตในศัพท์ของอะไรของมาร์กซิสของมาร์กซิสหรือของพวกคอมมิวนิสต์นะครับต้องว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญจีนเนี่ยถ้าว่าไปแล้วนี่เขามุ่งที่จะรวมพลังนะครับมุ่งที่จะใช้กลไกรัฐในการนำประเทศไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนะครับเขาอาจจะไม่ให้ความสำคัญกับการแบ่งอำนาจการคานอำนาจอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาอาจจะมองว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยแล้วก็ประเทศที่ยากจนประเทศที่มีปัญหาเนี่ยการจะใช้ระบบอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าสังคมนี่มันแตกแยกมากเกินไปเกินกว่าที่จะมาพูดกันด้วยเหตุด้วยผลหรือว่าใช้เหตุใช้ผลในการที่จะอยู่ร่วมกันนะฮะเพราะว่าประเทศเนี่ยสังคมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีปัญหาร้ายแรงนะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็หมายความว่าฐานะไม่ใช่ฐานะดีนะครับต่างก็ปากกัดตีนถีบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมาใช้วิธีการแบบตะวันตกซึ่งมั่งคั่งร่ำรวยสังคม อยู่ดีกินดีนะครับมีการศึกษาดีอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เหมาะสมกับสังคมที่อยู่ในภาวะวิกฤตสังคมที่ถูกรังแกถูกลุกลามจนกระทั่งเอาตัวไม่รอดจะสูญชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตก็อย่างที่อาจารย์ได้เล่าถึงบริบทก่อนหน้านั้นมาตั้งแต่ปี1911นะการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงการปกครองก็แสดงให้เห็นว่าสังคมจีนนั้นเนี่ยมันมีอาจจะมีความแตกแยกมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเหล่านั้นแล้วก็สภาพทางเศรษฐกิจด้วยก็เป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรลักษณะทั่วไปของรัฐธรรมนูญของจีนนั้นเนี่ยแตกต่างไปจากรัฐในฝั่งโลกเสรีที่เน้นในเรื่องของการประกันสิทธิและเสรีภาพอะไรเหล่านั้นมาเป็นเรื่องของการบรรลุเป้าหมายบางอย่างที่รัฐต้องการครับต้องยอมรับว่าประเทศจีนเนี่ยในช่วงตั้งแต่ปีขึ้นศตวรรษที่19เป็นต้นมาเนี่ยโดยเฉพาะในปี1840เป็นต้นมาเนี่ยนะครับประเทศจีนนี่ตกอยู่ในสภาพถูกเขาเรียกนะถูกรุกรานแล้วก็ต้องทำสงครามอยู่เป็นระยะกับประเทศที่เข้ามารุกรานนะครับจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวนะครับเราประชาชนก็เดือดร้อนมากนะครับพอมาถึงช่วงที่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยเกือบจะบอกว่า
จนเขาเรียกนะแบบเหลือแต่สิ้นเนื้อประดาตัวสิ้นเนื้อประดาตัวต้องบอกว่าอย่างนั้นครับอี้ฉุงเอ้อไปนะภาษาจีนเขาว่างั้นนะอี้ฉุงเอ้อไปคือบอกจนแบบหมดเนื้อหมดตัวครับนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงจนหมดเนื้อหมดตัวนะครับแม้กระทั่งศักยภาพในการผลิตก็ต่ำมากเขาบอกจีนเหมาเจ๋อตุงเนี่ยพูดว่าในช่วงนั้นจีนทำอะไรได้บ้างนอกจากปั้นถ้วยชามทำโต๊ะทำเก้าอี้นะครับทำก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้นะจะสร้างรถยนต์สักคันนึงจะสร้างไอ้เขาเรียกเครื่องจักรในการทำเกษตรสักคันนึงก็ทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็สะท้อนเห็นว่าอยู่ในสภาพนอกจากจนแล้วยังไม่มีเทคโนโลยีในการที่จะที่จะดำรงความเป็นประเทศให้มันเจริญก้าวหน้าหรือที่จะดูแลประชาชนอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นสภาพที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้ประเทศสามารถที่จะเขาเรียกตั้งตัวได้แล้วก็เดินก้าวออกไปได้เนี่ยนะครับพัฒนาไปได้เนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนเขาเรียกนะโหยหาครับเพราะเนี่ยลักษณะของรัฐธรรมนูญจีนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งความการนำหรือว่า adopt หรือว่าเขาเรียกว่ารับคอนเซปต์ของความเป็นสังคมนิยมมาใช้เนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยให้จีนนั้นสามารถที่จะดำเนินกิจการของเขาต่อไปได้พูดง่ายว่ารัฐธรรมนูญนี้ก็เป็นเครื่องมือในการกำหนดครับกรอบและกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศในการปกครองประเทศครับนะครับทำยังไงให้ประเทศชาติเขาเรียกนะสามารถที่จะดูแลประชาชนแล้วก็พัฒนาไปได้อันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญมากเลยเป็นโจทย์ใหญ่ใช่ไหมถ้าว่าไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับประเทศจีนในช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นคนไข้หนักนะครับคนไข้หนักเนี่ยไม่ใช่กินยาแก้ปวดหัวตัวร้อนก็หายได้นะครับก็ต้องการมาตรการที่เขาเรียกที่เข้มข้นมาตรการที่ต้องการผู้ที่จะหมอที่เก่งในการที่จะรักษาเยียวยานะครับไอ้สภาพอย่างเงี้ยมันถึงจะผ่านพ้นไปได้นะครับอันเป็นอย่างนั้นครับครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นบริบทนะครับนะซึ่งถามว่าทำไมจีนถึงเป็นแบบนี้บริบทสังคมเขาถึงเป็นแบบนี้ลักษณะการปกครองถึงเป็นแบบนี้ก็อาจารย์ก็ได้ให้ภาพให้เราเห็นพอสมควรลบกันมาเป็นร้อยร้อยปีเป็นร้อยร้อยปีนะครับนะครับแล้วก็แพ้เขาตลอดครับนะครับประเทศจีนเนี่ยชนะต่างชาติเป็นครั้งแรกก็ตอนสงครามเกาหลีเนี่ยครับในช่วงร้อยกว่าปีเนี่ยลบกับใครแพ้ตลอดนะมาชนะครั้งแรกก็คือสงครามเกาหลีนะครับซึ่งลบกับตอนนั้นมีสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศต่างๆนะที่เข้าร่วมสงครามเกาหลีนะครับก็อันนี้ก็ทำให้ประเทศจีนเนี่ยก็มีความมั่นใจมากนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อจุดเด่นหรือลักษณะเฉพาะอย่างไรในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไหมครับอาจารย์อันนี้ส่งผลอย่างมากเลยต่อความมั่นใจของเหมานะเหมาก็มีความรู้สึกว่าจะมั่งคั่งร่ำรวยแค่ไหนเทคโนโลยีจะเจริญแค่ไหนนะครับก็อาจจะสู้เขาเรียกนะการรวมพลังนะครับสามารถที่จะรวมพลังแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับก็สามารถที่จะฟันฝ่าปัญหาต่างๆนั้นไปได้นะครับอันนี้ก็ทำให้ทำไมว่าในช่วงที่เหมาเจ๋อตุงมีอำนาจเนี่ยนะครับก็พยายามทำดำเนินนโยบายซึ่งพูดง่ายว่าเกือบจะเป็นไปไม่ได้นะครับให้มันเป็นไปได้นะก็เพราะมองว่าความจริงเขามีคำอยู่นิดนึงว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเริ่มจาก50กว่าคนนะฮะเหมาเจ๋อตุงบอกว่าซิงซิงจือหัวซิงซิงจือหัวเคยเหลียวหยานนะครับก็หมายความว่าไฟดวงเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะทำให้ทุ่งหญ้าสเต็ปเนี่ยไหม้ไปทั้งทุ่งได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยซึ่งเป็นพรรคเล็กๆเนี่ยไม่กี่คนเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งมีคนมีกำลังทางทหารมหาศาลได้มากมายหลายเท่าใช่อันนี้ก็ด้วยเขาเรียกด้วยความสามารถด้วยความเขาเรียกนะมุ่งมั่นด้วยความสามัคคีด้วยภาวะผู้นำที่โดดเด่นที่เอาจริงเอาจังที่กล้าเสี่ยง
เอาเป็นเอาตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยทำในสิ่งที่เกิดจะพูดว่าคนธรรมดาไม่กล้าทำครับครับแล้วถ้ามาพูดกันถึงในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่จีนใช้เนี่ยมันเริ่มขึ้นในปีที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ปี1982ปี1982ความจริงก่อนจะถึง1982เนี่ยมีรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับนะครับรัฐธรรมนูญปี54รัฐธรรมนูญปี1975ครับแล้วยังมีรัฐธรรมนูญปี1978ครับก่อนจะมาถึงรัฐธรรมนูญปี1982ครับนะครับรัฐธรรมนูญความจริงแล้วนี่ก็สะท้อนสภาพของสภาพของประเทศหรือว่าสถานการณ์ของประเทศในช่วงนั้นนะครับว่าประเทศจีนภายใต้รัฐธรรมนูญปี1954เนี่ยซึ่งมีเหมาเจ๋อตุงเป็นผู้นำเนี่ยนะครับก็ได้ดำเนินโครงการหลายโครงการแต่ว่าโครงการที่ทำเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าในปี1956เนี่ยหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี1954มาได้นิดหน่อยเนี่ยก็มีการเขาเรียกอะไรนะหมายความเริ่มเข้าสู่ระบบสังคมนิยมคือยกเลิกยกเขาเรียกนะยกเลิกไอ้ธุรกิจการค้าที่ดำเนินโดยเอกชนภาคเอกชนกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลยกเลิกนะครับเรื่องการค้าการขายโดยเอกชนเนี่ยยกเลิกนะครับในทัศนะของมาร์กซิสม์นะครับหรือว่าลัทธิมาร์กซิสเนี่ยมองว่าธุรกิจการค้าเนี่ยเป็นการขูดรีดเอารัดเอาเปรียบนะครับไม่ได้สร้างสรรค์ไม่เหมือนชาวนาเพราะปลูกก็ได้ผลผลิตนะหรือว่าช่างนะครับหรือว่าโรงงานเนี่ยก็สามารถผลิตสินค้าผลิตอะไรขึ้นมาแต่ว่าพ่อค้านี่นะครับอาจจะแค่ซื้อไปขายมานะฮะไม่ได้ผลิตอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของแนวคิดของมาร์กว่าอาชีพค้าขายเนี่ยให้มีไม่ได้นะครับเพราะเป็นการขูดรีดครับทำนาบนหลังคนโดยแท้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปี56นี่ก็ยกเลิกธุรกิจภาคเอกชนนะก็เข้าสู่สังคมนิยมระบบสังคมนิยมนะฮะระบบสังคมนิยมนี่ถ้าว่าไปแล้วก็คือหมายถึงระบบที่พูดง่ายว่ารัฐเป็นกลไกหลักในการดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับจะบอกว่าไงในช่วงนั้นนะครับนอกจากว่าธุรกิจการค้าไม่มีแล้วเนี่ยเหมาก็เริ่มนโยบายที่เรียกว่าก้าวกระโดดครับก้าวกระโดดก็คือว่าจะพยายามกวดให้จะพยายามเค้าเรียกก้าวให้เลยจากอังกฤษกวดให้ทันอเมริกานะครับทั้งที่ตัวเองนี่หมายความว่าเทคโนโลยีอาจจะยังไม่ก้าวหน้าไม่อะไรไม่มีเทคโนโลยีไม่มีที่จะทัดเทียมกับประเทศตะวันตกเราได้แต่ว่าก็มีความมุ่งมั่นยิ่งใหญ่นะครับที่จะก้าวให้ข้ามอังกฤษนะฮะแล้วก็กวดให้ทันอเมริกานะฮะภาษาจีนก็ใช้ว่าชาวอิงกันเหมยนะครับชาวอันเนี้ยก็ปรากฏว่าลำพังจิตใจแล้วก็ความสามัคคีที่อะไรที่เหนียวแน่นไม่สามารถที่จะสร้างผลผลิตหรือว่าทำให้จีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมที่จะไปเทียบเคียงประเทศอุตสาหกรรมเดิมได้นะครับแล้วก็นำไปสู่ความล้มเหลวประชาชนอดอยากยากแค้นนะครับก็อันนี้ก็ล้มเหลวหนึ่งละอีกนอกจากนั้นเนี่ยเหมายังก้าวไปถึงสร้างให้มีข้อมูลประชาชนนะฮะในปี1958ใช่ไหมประมาณ5960นี่ก็เริ่มข้อมูลประชาชนข้อมูลประชาชนก็หมายความว่าประชาชนแต่ละบ้านแต่ละเรือนเอาเครื่องไม้เครื่องมือมารวมอยู่กองกลางนะครับใครอยากใครจะทำอะไรก็หยิบแกะกองกลางเนี่ยไปนั่นนะครับไปใช้นะครับอาหารการกินก็กองกลางเป็นคนทำนะครับมีลูกมีเต้าก็ให้ส่วนกลางดูแลนะครับอะไรอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบข้อมูลประชาชนระบบข้อมูลครับหมายความว่าเขามองว่าระบบที่เป็นอยู่เนี่ยที่เน้นครอบครัวเป็นหลักเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถที่จะรวมพลังได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ระบบข้อมูลเนี่ยใช้การจัดการการรวมกลุ่มการ
แบ่งหน้าที่อะไรอย่างไรเนี่ยนะเขาคิดว่าจะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งปรากฏว่าคนจีนไม่ยอมรับนะครับผมก็นำไปสู่ความล้มเหลวอีกอันนะครับอันนี้ก็นำไปสู่การเขาเรียกการบอกว่าเมาก็ถอนตัวออกจากการที่จะมาเป็นผู้ชี้นำนะก็นำไปสู่เขาเรียกนะบทบาทน้อยนะก็ให้หลิวเซาฉีให้เติ้งให้โจวไหลเนี่ยก็เป็นขึ้นมามีอำนาจแทนขึ้นมาชี้นำประเทศแต่ว่าตัวเองก็ยังเป็นนั่นนะประธานพรรคนะครับผมครับเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางมากครับเหมาเนี่ยเขาได้คนจีนเขาบอกว่าคืออะไรอ่ะที่สำคัญความสำคัญของเหมาก็คือทำให้ประเทศจีนเนี่ยเป็นอิสระครับนะเขาใช้ว่าทำให้ประเทศคนจีนเนี่ยยืนขึ้นมาได้ครับนะครับเดิมทีเนี่ยหมายว่าถูกต่างชาติตีจนหมอบอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้เหมาเนี่ยทำให้คนจีนเนี่ยยืนขึ้นมาได้นะจะบอกว่าเหมาเจ๋อตุงย่างจุงกัวเยินจ้านฉีไหลจ้านฉีไหลยืนขึ้นมาคือเป็นอิสระนะครับอันนี้คือเป็นคุณูปการของเหมานะครับแต่ก็เหมาก็ทำอะไรที่ทางอีกฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะทางฝ่ายเติ้งทางบอกว่าประเภทชิงสุกก่อนหามนะฮะชิงสุกก่อนหามเร็วเกินไปประเทศยังไม่พร้อมจะเป็นยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นก็ทำให้เกิดความล้มเหลวเสียหายมากอะไรเงี้ยนะครับจึงเกิดเป็นคล้ายๆผลข้างเคียงที่มันเกิดแบบนั้นและอย่างในปัจจุบันอย่างเงี้ยครับว่าประธานาธิบดีหรือว่าท่านประธานของจีนเนี่ยก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถูกต้องไหมครับเลือกตั้งนะมาจากการเลือกตั้งเพียงแต่ว่าเลือกตั้งเนี่ยเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมเลือกตั้งหลายชั้นครับนะครับแล้วจริงๆเนี่ยการเลือกเนี่ยมีทั้งเลือกภายในพรรคครับแล้วก็เลือกผ่านกลไกการปกครองครับครับนะครับจีนนี่เขาใช้ระบบคู่นะฮะคือมีทั้งพรรคมีทั้งกลไกการปกครองครับนะครับอย่างเป็นต้นว่าสมมุติว่าในการปกครองแบ่งเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดมณฑลประเทศครับพรรคก็มีกลไกเหล่านี้ครับนะฮะอยู่ในแต่ละระดับการปกครองไม่เพียงเท่านั้นนะครับครับแม้กระทั่งหน่วยงานอย่างเป็นต้นว่าสมมุติกรมกองโรงงานก็จะมีกลก็จะมีตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ในหน่วยงานเหล่านั้นนะฮะเขาเรียกว่าเซลล์ครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่พรรคคอมมิวนิสต์นี่เป็นการจัดตั้งที่เข้มข้นมากนะครับประเทศจีนนี่สมัยที่ตกเป็นเหยื่อของต่างชาติของการลุกลานของต่างชาตินั้นน่ะครับดร.สุนยเซนบอกว่าคนจีนเนี่ยเป็นเสมือนทรายร่วนๆ1จานนะฮะอีผานสานซา คือร่วนๆทรายแม้จะเยอะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับใครจะมารังแกใครจะมาอะไรก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นอีผานสานซาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์หรือว่าแนวคิดพรรคคอมมิวนิสต์ให้ความสำคัญมากก็คือการจัดตั้งการรวมตัวรวมกลุ่มนะครับการรวมตัวรวมกลุ่มเนี่ยไม่ได้หมายว่ารวมเฉยๆนะครับมันจะต้องมีผู้นำมีการแบ่งหน้าที่กำหนดหน้าที่กำหนดความรับผิดชอบอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะอันนี้คือการจัดตั้งนะครับไม่ใช่รวมกันเฉยๆไม่ใช่รวมกันเฉยๆมันจะต้องมีพันธะบางอย่างที่กำหนดหน้าที่แล้วก็โครงสร้างใช่ใช่อันนี้คืออันนี้ที่ถือว่าเป็นอะไรฮะเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับครับก็อย่างผมยังเห็นในที่อาจารย์เล่าในหนังสือที่อาจารย์ได้เขียนไว้ว่าในรัฐธรรมนูญของจีนนั้นก็จะแบ่งเป็นในแง่ของการเมืองในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของการศึกษาใช่ไหมครับและอย่างเช่นในแง่ของการเมืองนั้นเนี่ยอาจารย์เหมือนกับจะได้ใช้คำว่าเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันแต่เป็นประชาธิปไตยคล้ายๆว่า deliberative democracy เหมือนปรึกษาหารืออย่างนั้นเหรอครับอาจารย์ตรงนี้มันแตกต่างกับประชาธิปไตยแบบตะวันตกอย่างไรบ้างครับจีนเนี่ยเขาเป็นจะบอกว่ามีการเลือกตั้งไหมครับมีครับนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมครับนะครับจีนเขามักจะอวดอ้างเสมอว่าของเขาเนี่ยมีทั้งการเลือกตั้งแล้วก็มีของการคัดสรรครับนะครับเขาไม่ใช่การเลือกแบบชนิดเขาเรียกนะไม่รู้หัวนอนปลายเท้าก็เข้ามาสมัครได้อะไรได้นะครับไม่เคยมีประสบการณ์อะไรก็เข้ามายุ่งเกี่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เหมือนบ้านเราใช่ไหมอาจารย์ไม่เหมือนบ้านเราเพราะก็จะมีการสรรหาซึ่งบางคนก็บอกว่าไอ้การคัดสรรอันเนี้ยมันก็ทำให้บางคนไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับในแง่ว่าการที่เปิดให้คน
นักเลงอันธพาลหรือว่าคนที่ไม่มีงานทำก็เข้ามาสมัครอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยนะกับการที่คนที่เคยทำงานมีความรับผิดชอบมีผลงานปรากฏนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาอกเอาใจชาวบ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามามาทำงานสำคัญนะครับไอ้ผู้แทนหรือรัฐมนตรีนี่สำคัญมากนะครับเป็นคนใช้อำนาจรัฐนะครับใช้อำนาจรัฐคือพูดง่ายเป็นคนสามารถบันดาลความเป็นความตายให้กับประชาชนได้ครับนะครับแต่ว่าการคัดสรรเนี่ยมันจะทำแบบเขาเรียกนะแบบง่ายๆแบบไม่พิถีพิถันนี่ก็น่าคิดเหมือนกันครับนะครับเพราะนั้นจีนเขาก็มองว่าของเขาเนี่ยเป็นการคัดสรรแล้วก็ของเขานี่เขาเน้นสัดส่วนครับพูดง่ายว่าในบรรดาผู้แทนในบรรดาอะไรเนี่ยจะต้องมีตัวแทนของหญิงเท่าไหร่ชายเท่าไหร่ชนชาติในจีนนี่จริงๆแล้วหลายชนชาติ50บอกว่า56ชนชาติก็ต้องมีตัวแทนของชนชาติ อยู่ในสภาครับนะครับครับตัวแทนอาชีพตัวแทนผู้รู้นะครับอันนี้เขาก็มองว่าของเขาเนี่ยเป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่าประชาธิปไตยตะวันตกครับนะครับซึ่งเอาแต่เรื่องการเลือกตั้งเอาแต่พิธีการครับนะครับแล้วก็อะไรอ่ะใช้เงินครับใช้ความเกี่ยวดองครับนะครับใช้อิทธิพลเป็นสื่อในการที่เข้าสู่ตำแหน่งเข้าสู่อำนาจนะครับของเขาก็จะบอกของเขาเนี่ยน่าจะสะท้อนความเป็นตัวแทนได้ดีกว่าครับเขามองว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นก็แล้วแต่ประเทศนะแล้วแต่เป็นมุมมองที่เป็นบริบทของจีนก็อาจจะบางครั้งถ้าเกิดว่าเปิดอย่างเช่นที่เราชอบเรียกกันในภาษาตะวันตกว่าfree and fair นั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่แฟร์จริงๆสำหรับในบริบทของสังคมจีนก็ได้ถูกต้องไหมครับครับเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่นะฮะว่าการเลือกตั้งในหลายๆประเทศครับก็เงินเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยแม้กระทั่งอเมริกาครับนะครับไม่มีเงินก็ไม่มีโอกาสครับนะครับอันนี้ก็มันก็จะเป็นตำแหน่งสำหรับบุคคลบางกลุ่มบางคนเท่านั้นครับครับครับแล้วผมเห็นว่าในบริบทของรัฐธรรมนูญจีนนั้นที่อาจารย์บอกว่าการจะคือไม่ใช่ว่าไม่ฟังเสียงประชาชนแต่คือการที่ประชาชนจะเปล่งเสียงออกไปอันนี้เขามีสภาผู้แทนประชาชนมีทุกในระดับครับนะครับแล้วก็มีสภาที่ปรึกษาทางการเมืองครับสภาที่ปรึกษาทางการเมืองเนี่ยจะประกอบไปตัวแทนของพรรคต่างๆไม่ใช่เพียงพรรคคอมมิวนิสต์ครับครับพรรคต่างๆหรือว่าองค์กรหรือว่าสมาคมอะไรอ่ะสมาคมสตรีเขามีเยาวชนคอมมิวนิสต์หรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะมีตัวแทนอยู่ในนั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีตัวแทนของผู้รู้นะฮะผู้รู้ผู้ที่มีชื่อเสียงผู้ที่มีคุณูปการต่อบ้านเมืองก็จะอยู่ในสภาที่ปรึกษาเนี่ยสภาที่ปรึกษาทางการเมืองนี่มีหลายระดับตั้งแต่ระดับชาติระดับมณฑลระดับจังหวัดระดับอำเภอนะครับมีถึงระดับอำเภอนะครับเพราะนั้นเนี่ยของเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นสภาที่ไม่ใช่วุฒิสภาครับที่จะมีอำนาจในการที่จะไปขัดขวางกฎหมายแต่ว่าจะเป็นสภาที่ให้ความเห็นนะครับว่ากฎหมายหรือประเด็นสำคัญที่จะเข้าสู่สภาประชาชนซึ่งจะออกเป็นสภาผู้แทนประชาชนซึ่งจะออกเป็นกฎหมายเนี่ยก็จะผ่านสภาเนี้ยให้สภาเนี้ยให้ความเค้าเรียกนะให้ความเห็นให้ความเห็นให้ความเห็นให้อะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นำไปเสนอข้างบนด้วยในบางครั้งใช่มั้ยซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้การพิจารณาเรื่องต่างๆไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองอย่างเดียวครับนะฮะหรือไม่ใช่เรื่องพรรคพวกอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของคนกลุ่มต่างๆที่พิจารณาโดยที่อาจจะบอกได้ว่าค่อนข้างจะสะท้อนความเห็นของกลุ่มต่างๆแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ครับนะครับอันนี้ก็เป็นที่บอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นการปรึกษาหารือครับเป็นการปรึกษาอย่างกรณีของคนจีนเขาก็มักจะพูดถึงว่าอย่างกรณีของอังกฤษนี่ที่ถอนตัวออกจาก EU ครับนะครับไอ้ฝ่ายชนะ50เศษออกมาหน่อยนึงไอ้ฝ่ายแพ้40กว่านิดนึงครับผลปรากฏเขาบอกว่าไอ้อย่างเนี้ยถ้ามีการปรึกษาหารือนะครับเพราะว่าไอ้การที่เข้าร่วม EU เนี่ยมันมีข้อตกลงมีสัญญาเป็นร้อยๆฉบับครับนะเอาแค่คนมาตัดสินชี้ว่าอยู่ไม่อยู่แค่นี้นะครับมันอาจจะไม่มีเหตุผลแล้วก็ประสบความเขาเรียกนะเขาเรียกนะการตัดสินที่ได้มาที่ออกมาเนี่ยก็
ไม่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้ามีระบบวิธีการปรึกษาหารือว่าเป็นอย่างเงี้ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงอะไรยังไงมีการเกิดการอภิปรายเกิดการพูดคุยเกิดการอย่างลึกซึ้งเนี่ย มันก็จะไม่เกิดปัญหาว่าทำไปแล้วต้องผิดหวังนะอยากจะให้ทำใหม่นะให้มีการลงประชามติใหม่อะไรนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะว่าวิธีคิดของตะวันตกกับแบบจีนเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันแล้วอย่างนี้ในเชิงเศรษฐกิจบ้างแหละครับอาจารย์ในเชิงเศรษฐกิจนี่ต้องยอมรับอย่างที่ผมพูดตอนแรกว่าในสมัยเหมานำประเทศเข้าสู่ระบบสังคมนิยมก็หมายความว่าตัดขาดเรื่องธุรกิจภาคเอกชนนะครับแต่ว่าในสมัยนั้นจีนก็ถูกบอยคอตจากต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็เป็นเหมือนกับสังคมปิดนะฮะเพราะว่าทำสงครามเกาหลีขัดแย้งกับโซเวียตในเรื่องของพรมแดนนะครับเพราะจีนเนี่ยก็ถือว่าตัวเองก็ถือว่าเสียดินแดนให้กับโซเวียตไปเยอะเหมือนกันนะครับก็เพราะว่าจีนในช่วงที่อ่อนแอเนี่ยโซเวียตก็อยู่ติดกันก็เอาพื้นที่ไปเยอะอะไรนั่นนะฮะอันนี้ก็มีการขัดแย้งกันในเรื่องดินแดนอยู่นะครับก็มีการทำสงครามปะทะกันนะครับเพราะนั้นจีนก็ถูกปิดล้อมทั้งโลกตะวันตกทั้งโลกตะวันออกในช่วงหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็อยู่ในสภาพที่ต้องพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองเป็นสังคมปิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมาทางเศรษฐกิจเนี่ยพอยังเหมาอยู่เนี่ยเหมาก็ยังดำเนินนโยบายแบบซ้ายจัดนะครับการปฏิวัติวัฒนธรรมก็บางคนก็มองว่าเป็นช่วงที่เหมาถอนตัวออกไปใช่ไหมแล้วก็คนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญกับเหมาไม่เท่าที่เหมาพอใจนะครับตอนนี้ก็เหมาก็อาจจะบอกว่าใช้ฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายซ้ายใช้เหมาครับนะครับในการก่ออะไรเหตุการณ์ที่เรียกว่าปฏิวัติวัฒนธรรมครับนะครับปฏิวัติวัฒนธรรมคืออะไรก็คือต่อต้านระบบทุนนิยมต่อต้านการทำตัวแบบนายทุนครับนะครับต่อต้านไอ้ความคิดแบบขวาอะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำบอกว่าเพราะว่าในทัศนะของลัทธิมากเนี่ยครับมันต้องปกครองประเทศโดยชนชั้นไร้สมบัติครับนะต้องปกครองโดยคนจนครับนะคนจนเนี่ยคือความสง่างามนะถ้ายิ่งจนเท่าไหร่ยิ่งสง่างามเท่านั้นนะครับเราได้สง่างามมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่อยู่ในฐานะที่จะไปสู้กับใครได้อะไรได้เพราะมันนะฮะพวกแก๊งสี่คนแก๊งออฟโฟคงได้ยินนะแก๊งออฟโฟก็ออกมาเขาเรียกนะหมายความว่ามาขัดขวางการทำงานที่นำโดยหลิวเซาฉีเติ้งเสี่ยวผิงโจเอินไหลอะไรพวกนี้นะก็ประเทศจีนในช่วงนั้นก็ถือว่าประสบความล้มเหลวอีกยุคหนึ่งนะที่จนแบบหมดเนื้อหมดตัวนะครับแม้กระทั่งได้เอกราชแล้วหมายว่าเป็นไทยกับตัวเองแล้วก็ยังเจอปัญหาภายในที่ไม่ลงตัวนะครับระหว่างแนวคิดแบบสุดขั้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่จนกระทั่งเหมาตายไปในปี1976นะครับ1976ก็ยังให้ทายาทดูแลต่อคือฮั่วโกเฟิงนะครับจนกระทั่งเติ้งมีโอกาสขึ้นมาในปี1978นะครับถึงได้เปลี่ยนแปลงนโยบายเปิดประเทศเขาเรียกนะไก่เก๋ไข่ฟ่างคือปฏิรูปและเปิดประเทศนะครับอันเนี้ยก็นำไปสู่การพลิกผันนโยบายที่สำคัญนะครับครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับเนี่ยพอมาประเด็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญบ้างนะครับจ้ะคืออย่างเช่นเมื่อในปี2018ใช่ไหมครับที่ผ่านมาก็เหมือนกับได้มีการแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะว่าให้ประธานาธิบดีไม่จำเป็นต้องอยู่ในวาระอันนี้ยังฮะอันนี้นั่นกระโดดเร็วมากแต่กระโดดครับจริงยังเราคงจะต้องพูดถึงว่าช่วงเติ้งเนี่ยฮะซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่ประเทศจีนเนี่ยเปลี่ยนนโยบายนะครับจากนโยบายที่ลักษณะสายจัดนะครับไม่มีธุรกิจภาคเอกชนมีแต่ธุรกิจที่เป็นของรัฐนะที่เรียกว่ารัฐวิสาหกิจก็ได้นะครับหรือว่า
เศรษฐกิจที่เป็นแบบของอะไรเขาเรียก collective ownership นะคือหมายว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกรรมสิทธิ์ร่วมของ คนในชุมชนนะครับสมัยผมไปเมืองจีนใหม่ๆเนี่ยปี1978ยังจำได้ว่าแม้กระทั่งร้านอาหารร้านอะไรเงี้ยนะอย่างของเราก็หมายว่าร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ยังบอกว่าเป็นชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของนะครับมีไอ้อะไรเป็นชิปสโตร์เท่านั้นนะที่เป็นของรัฐที่เป็นร้านหรูหน่อยนะครับก็เป็นของรัฐเหมือนกันโรงแรมต่างๆก็เป็นของรัฐหมดเพราะเอกชนมีไม่ได้ครับนะครับพอคนจีนจะเปิดประเทศใหม่ๆมาเมืองไทยเนี่ยเห็นโรงแรมเห็นโรงงานเห็นอะไรต่ออะไรก็เข้าใจว่าเป็นของรัฐหมดบอกว่าไม่ใช่นี่เมืองไทยนี่ของเอกชนทั้งนั้นนะธนาคารอะไรเงี้ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ก็นำไปสู่เรียกนะเหมือนกับว่าก็เป็นระบบที่มันไม่มีประสิทธิภาพอ่ะก็ยากจนครับครับครับก็เติ้งมีโอกาสขึ้นมามีอำนาจก็เพราะว่าบรรดาพรรคพวกที่เคยร่วมงานกันมาก็สนับสนุนนะครับเพราะเห็นว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วก็มีประสบการณ์มีความมุ่งมั่นนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นในปี1978นะครับ1978ซึ่งก็นำไปสู่การพลิกนโยบายที่สำคัญนะครับจากปิดประเทศเป็นเปิดประเทศนะครับเปิดประเทศก็ตั้งแต่ให้ชาวนาซึ่งเดิมทีเนี่ยต้องทำนาร่วมกันทำนาร่วมกันก็เริ่มมีชาวนาในมณฑลอันฮุยนะครับเซ็นสัญญาหมายว่าเซ็นข้อร้องเรียนร่วมกันโดยใช้เลือดเซ็นฮะยื่นไปที่รัฐบาลนะว่าจะขอใช้ระบบเหมาที่ทำการเพาะปลูกเฉพาะครัวเรือนเองเพราะในอดีตเนี่ยการทำอะไรที่เฉพาะตัวเนี่ยแบ่งแยกออกแก่ส่วนรวมเนี่ยถือว่าเป็นนายทุนนะครับคิดแบบนายทุนใช่ครับอันเนี้ยโทษไล่แรงนะถึงประหารชีวิตนะฮะครับอันเนี้ยพวกนี้ก็บอกว่าท่านเหมือนกับว่าจนมากแล้วนะครับยังไงก็ยอมจะตายก็ยอมนะฮะก็เนี่ยทำเอกสารยื่นไปรัฐบาลขอให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเช่าที่ของเนี่ยที่ส่วนรวมที่ต้องทำร่วมกันเนี่ยเช่าเป็นรายครอบครัวไปทำแล้วก็จะรับผิดชอบเรื่องการจ่ายภาษีเรื่องส่วนแบ่งของรัฐบาลอะไรเงี้ยนะก็ในสุดเนี่ยตั้งก็เห็นว่าเราปฏิรูปนี่ต้องทดลองต้องทำนะครับอันนี้ก็ทำให้การผลิตในระบบเกษตรเนี่ยดีขึ้นหลายเท่าตัวนะครับประชาชนที่ยากจนต้องมีอาชีพขอทานอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้อะไรได้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปเศรษฐกิจก็คือขอให้กลับมามีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับใช่แล้วก็นำมาสู่การรับรองสิทธิกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนำมาสู่การยอมให้เอกชนทำธุรกิจการค้านะฮะหรือประกอบการอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวได้ครับนะครับแต่เขาก็มีลิมิตใช่ไหมฮะอาจารย์ก็ตอนหลังก็มีกฎหมายไว้นะทำได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับซึ่งแรกๆอันนี้เรื่องเกษตรพอมาเรื่องของอุตสาหกรรมหรือทางด้านการค้าก็เริ่มจากการเปิดเมืองพิเศษเศรษฐกิจพิเศษครับเจิ้นจูไฮครับซัวเถาเสี่ยเหมินอะไรเงี้ยเป็นจุดเริ่มแรกในการทดลองเพราะจีนในสมัยนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ลำบากมากเพราะว่าฝ่ายซ้ายที่มีหัวรุนแรงหรือได้ประโยชน์จากระบบเก่าเนี่ยก็จะต่อต้านก็จะคัดค้านนะฮะแล้วประเทศหมายความว่าอยู่ในระบบปิดมานานนะไม่มีธุรกิจการค้าก็อาจจะบอกว่าขาดเครื่องมือขาดประสบการณ์ก็อาจจะต้องทำโดยการทดลองทำนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของจีนครับนะครับซึ่งพอได้ผลแล้วก็ขยายอันนี้ก็ที่เขาบอกว่าทำแบบทีละขั้นทีละตอนนะครับภาษาจีนใช้บอกว่ามัวเจอสือโถกว่าเหอคือคลำหินข้ามแม่น้ำคือถ้าตรงไหนมันลึกหรือมันอะไรยังไงก็ข้ามไม่ได้ก็ต้องถอยถ้ามันข้ามได้ก็ข้ามไปนะก็จะเป็นอย่างนั้นหมายว่าทำค่อยๆทำนะไม่ทำแบบผีผามแบบควบห้า
อย่างที่กอบาชอบทำกับรัสเซียปฏิรูปเลยนะใช้ระบบแบบตะวันตกใช้ระบบทุนนิยมยกเลิกเกษตรกรรมไปเลยอะไรประมาณนั้นก็หมายความว่าอันนั้นก็ทำให้ประเทศเขาเรียกแตกแยกแตกแยกแตกแยกแล้วก็ประชาชนอดอยากใช่ไหมประชาชนก็เขาเรียกนั้นนะพลอยที่จะเสียประโยชน์นะครับก็ทำให้กลายเป็นประเทศจากประเทศที่มหาอำนาจกลายเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่เขาเรียกนะความสามารถทางด้านเศรษฐกิจการเมืองลดต่ำลงเยอะเลยนะครับแล้วก็แตกเป็นหลายประเทศครับแล้วต่อจากนั้นนะครับมาในยุคสมัยของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยความจริงแล้วต้องบอกว่าก่อนจะมาถึงสีจิ้นผิงเนี่ยมันยังมีอีกหลายคนนะผู้นำอีกหลายคนที่ชัดเจนก็เจียงเจ๋อหมินนะครับที่ชัดเจนก็เจียงเจ๋อหมินครับเจียงเจ๋อหมินก็ตั้งแต่1989ครับถึง2002อะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็ยังมีหูจินเทาครับนะครับหูจินเทาจากนั้นถึงจะท่านสีท่านสีเข้ามาขึ้นมาสู่อำนาจก็ปีปลายปี2012ครับนะตอนนี้ก็เกือบจะ10ปีละครับเกือบจะ10ปีละครับนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของที่เติ้งขึ้นสู่อำนาจแล้วก็มีผู้นำคนอื่นๆที่เติ้งสนับสนุนเนี่ยตอนนั้นตั้งเองนะครับหนึ่งไม่เคยเป็นประธานาธิบดีไม่เคยเป็นนายกนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งของประเทศนะครับตำแหน่งสำคัญเนี่ยให้ลูกน้องเป็นนะครับตัวเองไม่เคยเป็นไม่ได้เป็นประธานาธิบดีไม่ได้เป็นนายกอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งในการบริหารประเทศไม่ได้เป็นแต่ว่าที่เป็นเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์หนึ่งประธานกรรมาธิการทหารกลางนะครับอันนี้คุมกำลังทหารนะครับเป็นตำแหน่งนี้เป็นอยู่นานพอสมควรทีเดียวนะครับครับก็นโยบายหลักของเติ้งก็คือปฏิรูปและเปิดประเทศเปิดประเทศก็คือพูดง่ายว่านำระบบการตลาดเข้ามาใช้กับระบบสังคมนิยมนะครับนำระบบการตลาดเข้ามาใช้กับระบบสังคมนิยมระบบสังคมนิยมเป็นยังไงในอดีตจีนนี่ก็เรียนแบบโซเวียตเป็นระบบวางแผนเศรษฐกิจจากส่วนกลางครับส่วนกลางเป็นคนกำหนดนะว่าจะปลูกอะไรที่ไหนอย่างไรจะขายให้ใครราคาเท่าไหร่นะครับวางแผนหมดซึ่งอันเนี้ยก็นำไปสู่ความล้มเหลวครับนะครับเพราะว่าการวางแผนจากส่วนกลางในลักษณะที่ไม่ได้สัมผัสข้อเท็จจริงเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ปัญหามากมายนะครับก็ตั้งขึ้นมาก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งในที่สุดก็เลิกระบบวางแผนเศรษฐกิจจากส่วนกลางครับนะครับแล้วก็ยอมให้ระบบการตลาดมาใช้ในระบบสังคมนิยมระบบการตลาดเป็นยังไงก็หมายความว่าให้ดีมานด์ซัพพลายครับเป็นตัวที่จะกำหนดดีมานด์คือหมายความว่าความต้องการสินค้าครับซัพพลายก็คือความการอุปทานให้อุปทานหรือว่าการผลิตสินค้าขึ้นมาการผลิตสินค้าการตอบสนองต่อการต้องการสินค้านะครับเป็นตัวที่จะกำหนดราคานะครับใครจะผิดอะไรก็ดูว่ามีความต้องการมากไหมมีความต้องการมากก็ผิดมากมีความต้องการน้อยก็ผิดน้อยนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับราคาจะสูงต่ำก็ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือว่าค่าเรียกซัพพลายมันมากน้อยแค่ไหนด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการตลาดซึ่งนั่นก็สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันใช่ไหมฮะจีนเดี๋ยวนี้ก็เป็นแหล่งผลิตให้กับแบรนด์ใหญ่ๆอย่างแอปเปิ้ลครับจีนปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงงานโลกครับนะครับโรงงานโลกแต่จีนก็พึ่งการส่งออกครับเป็นอันดับต้นๆครับของโลกนะครับปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆเนี่ยมีความสัมพันธ์หมายความว่าทางการค้ากับจีนเนี่ยจีนเป็นหมายเลข1ก็หมายเลข2เนี่ยก็อย่างน้อย100กว่าประเทศจาก190กว่าประเทศ192ก็193ประเทศเนี่ยนะครับก็มีที่เป็นคู่ค้าใหญ่หลักของจีนเนี่ยอย่างน้อยก็120-130ประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการพึ่งพาการส่งออกของจีนเนี่ยก็จะลดความสำคัญ
ลงไปเรื่อยๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสับพลายไครซิสในปี2008หรือยูโรโซนไครซิสในปี2009 2010อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ทำให้จีนเนี่ยก็ตระหนักว่าไอ้การที่จะพึ่งพาการส่งออกเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกอาจจะเกิดปัญหาติดขัดเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็เริ่มพัฒนาตลาดภายในนะครับก็ความจริงการพัฒนาตลาดภายในเนี่ยก็เป็นการสร้างเขาเรียกสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับคนในประเทศนะครับเพราะว่าผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาประเทศเปิดประเทศอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตกไปถึงมือประชาชนในประเทศแล้วก็การผลิตการอะไรเนี่ยแทนที่จะอาศัยตลาดต่างชาติอาศัยการส่งออกอย่างเดียวก็ในประเทศก็เป็นตลาดสามารถที่จะพยุงตัวเองสามารถที่จะยืนคล้ายๆว่ายืนในขาของตัวเองได้ใช่ไหมครับยืนเป็นขาของตัวเองอันนี้ก็เป็นสังเกตดูว่าในบริบทต่างๆที่ได้อาจารย์ได้เล่ามาเนี่ยเหมือนกับกฎเกณฑ์กฎหมายและรัฐธรรมนูญเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขได้อยู่ตลอดเวลาไหมครับใช่ครับมันยืดหยุ่นคือจีนเนี่ยต้องถือว่าเขาใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือเพราะว่าเดิมทีเนี่ยระบบมันต่างจากสภาพที่เป็นอยู่นี่อยู่มากอย่างเป็นต้นว่าเดิมทีไม่รับรองกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลครับเดิมไม่ยอมให้มีการค้าการขายภาคเอกชนนะครับคือเอกชนจะมาลงทุนต่างชาติจะมาลงทุนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับในอดีตก็อาจจะบอกว่าทำไม่ได้นะครับเพราะว่าจีนในอดีตเนี่ยนะครับคือต่างชาติที่เข้ามารุกรานจีนเนี่ยนอกจากเข้ามายึดครองแล้วนะครับยังเข้ามาผูกขาดธุรกิจหรือกิจการต่างๆไม่ว่าการเดินเรือเดินรถการรถไฟต่างๆเนี่ยนะครับเป็นของต่างชาติหมดนะครับนะอันนี้เพราะนั้นเนี่ยคนจีนในยุคก่อนที่เติ้งจะขึ้นสู่อำนาจเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะต่อต้านทุนต่างชาตินะเพราะทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาพูดง่ายเข้ามากอบโกยเข้ามายึดครองเข้ามาผูกขาดอะไรต่ออะไรทำนองนั้นนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกันที่เติ้งจะต้องกล่อมเกลาไม่กล่อมเกลาหมายความว่าสร้างความเข้าใจให้กับคนในชาติที่จะยอมรับไอ้ระบบใหม่ระบบใหม่ที่ให้ต่างชาติมาลงทุนเนี่ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจนะครับแต่ที่อยากเน้นก็คือว่าพูดง่ายว่าระบบของจีนเนี่ยนะครับเป็นระบบที่พยายามจะรวมพลังนะครับกำหนดวิสัยทัศน์กำหนดเป้าหมายนะครับก็เป็นระบบสังคมนิยมจากเดิมทีที่บอกว่าการวางแผนเศรษฐกิจจากส่วนกลางเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการมีเป้าหมายการกำหนดขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับไอ้ก็เป็นสิ่งที่เขาทำเขาคุ้นเคยนะครับแล้วก็รัฐบาลมีไว้เพื่อที่จะทำให้ประเทศชาติสามารถบรรลุเป้าหมายนะครับไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นเวทีมาเขาเรียกนะมาถกเถียงมาอภิปรายมาต่อสู้กันเพื่อที่จะเขาเรียกนะเอาแพ้เอาชนะในเรื่องของประโยชน์ส่วนบุคคลนะครับผมอยากจะเทียบเคียงอย่างนี้ครับว่าในประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยนะครับการใช้ชีวิตก็อาจจะผู้คนก็อาจจะสามารถใช้ชีวิตแบบสบายๆแบบอะไรอ่ะแบบเป็นการส่วนตัวแบบอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าในระบบประเทศที่มีปัญหารุนแรงเนี่ยนะครับการมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพนะครับไม่อะไรอ่ะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ทำให้ประเทศหลงทางเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับนะครับครับซึ่งวิธีการที่เขาเลือกใช้นั้นเนี่ยบางทีก็ต้องเหมาะกับสถานการณ์แล้วก็บริบทด้วยผมชอบที่อาจารย์เขียนสรุปในหนังสือว่าแมวเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสีอะไรใช่ไหมแต่ว่าขอให้จับหนูได้ก็พออันนี้ความจริงแล้วไม่ใช่ผมพูดนะครับที่เขียนนะครับคืออย่างนี้ครับก็เป็นคำที่เติ้งหยิบขึ้นมานะครับความจริงคำนี้ก็ไม่ใช่เติ้งเป็นคนแรกที่พูดนะฮะก็เติ้งก็กล่าวเป็นคำว่าแมวดำแมวขาวจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวดีได้อะไรเงี้ยนะครับแต่เดิมทีเนี่ยเขาพูดว่าแมวเหลืองแมวขาวนะครับจับหนูได้เป็นแมวดีได้ตอนหลังเติ้งมาเปลี่ยนเป็นว่าแมวดำแมวขาวแมวดำแมวขาวซึ่งหมายความว่าในการพูดเป็นภาษาจีนเนี่ยมันจะเขาเรียกนะมันคล่องปากนะครับนะฮะไอ้แมวเหลืองคือหวังเมาอนะแมวดำคือเคยเมาไปเมาครับครับนะจัวเต้าเหลาสู่ค
ซื้อเห่าแมวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแมวดีได้ครับก็คือเป็นการเปรียบเปรยมีการเปรียบเปรยว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเศรษฐกิจหรือระบบการเมืองเนี่ยที่สำคัญคือต้องให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขนะครับระบบสังคมตั้งบอกว่าระบบสังคมนิยมถ้าไม่สามารถทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขได้การใช้ระบบสังคมนิยมเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายนะครับไม่มีคุณค่าเพราะนั้นสังคมนิยมไม่ใช่ความยากจนสังคมนิยมคือความอยู่ดีกินดีมีสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดของคนนะที่ว่าแมวดำแมวขาวจับหนูได้เป็นใช้ได้หมายความว่าสามารถที่จะบันดาลความอยู่ดีกินดีให้ประชาชนได้ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีได้อันนี้ก็นำไปสู่สิ่งที่คนจีนเขาเถียงกันเรื่องประเภทอะไรนะพวกเคร่งทฤษฎีครับครับนะภาษาจีนเขาเจี้ยวเถียวคือประเทศเคร่งทฤษฎีนะทำตามทฤษฎีกับประเภทอู้ซื่ออู้สื่ออู้สื่อคือประเภทเน้นทางปฏิบัติตั้งเนี่ยต้องถือว่าเป็นพวกที่เน้นการปฏิบัติในขณะที่ฝ่ายซ้ายนี่อาจจะเน้นทฤษฎีนะฮะเน้นสิ่งหนึ่งที่เติ้งพูดอยู่เสมอก็คือสื่อซื่อฉิวซื่อคือหมายความว่าแสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่เอาทฤษฎีมาตั้งแล้วก็ทำตามทฤษฎีนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าในทางปฏิบัติสภาพความเป็นจริงมันเป็นยังไงนะแสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริงไม่ใช่จากความฝันหรือความหรือจินตนาการจินตนาการทำนองนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตั้งพูดอยู่เสมอนะครับแล้วก็ต่อสู้กับฝ่ายอื่นฝ่ายซ้ายนะที่จะพยายามล้มตั้งก็ใช้คำนี้นะครับครับผมก็วันนี้นะครับนะก็ได้มุมมองจากความเป็นจีนนะของที่ส่งผลต่อการมีอยู่ของรัฐธรรมนูญจีนในอดีตแล้วก็เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับนะอาจารย์ได้ให้มุมมองถ้าเราเห็นเป็นอย่างมากเลยนะครับทำให้เราเข้าใจว่าเพราะอะไรทำไมถึงเกิดมาเป็นแบบนี้นะครับนะช่วงต่อไปนะครับอาจารย์ผมจะขออนุญาตเอาคำถามจากทางบ้านนะครับนะที่ส่งมาให้พวกเรานะครับนะมาถามออกอากาศเลยนะครับเพื่อให้อาจารย์อาจจะได้ตอบตรงนี้เลยนะครับนะผมจะขออนุญาตอ่านคำถามแรกนะครับขออนุญาตพูดชื่อของผู้ถามด้วยได้ไหมฮะนะคุณสมพลนะสมพลบัวไฟหรือเปล่านะผมขออนุญาตขออภัยนะครับถ้าอ่านผิดนะครับถามว่ารัฐธรรมนูญไม่ว่าประเทศไหนระบอบใดย่อมมีพื้นฐานมาจากการใช้ชีวิตของประชาชนโจทย์คือจะร่างรัฐธรรมนูญอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมและมีความเท่าเทียมของประชาชนในชาติไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับครับอันนี้ก็จริงๆแล้วรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับก็เป็นกรอบความจริงแล้วก็เป็นกรอบกว้างๆเป็นการวางแนวกว้างๆนะครับซึ่งจะต้องสะท้อนสภาพของสังคมนะครับคงไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใดที่สมบูรณ์แบบแล้วใช้ได้กับทุกประเทศนะครับต้องดูสภาพของสังคมเป็นสำคัญนะครับถ้าประเทศที่มีความพร้อมนะครับยกตัวอย่างประเทศไทยเราถ้าจะใช้วิธีแบบอะไรอ่ะแบบเคร่งครัดแบบจีนนี่ก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคนไทยเรานี่ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นมหาอำนาจที่จะไปแข่งกับใครอะไรยังไงนะครับเราก็อยู่แบบพุทธนะครับอยู่แบบพุทธแบบว่าอะไรอ่ะในบริบทของสังคมเราในบริบทของสังคมเราที่พูดง่ายว่าก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของผู้คนในวงการต่างๆเราก็เจอกับประสบการณ์นะครับที่ว่าเราจะพยายามที่จะออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพสูงให้อำนาจกับรัฐบาลอย่างเต็มที่นะครับก็พบว่าก็อาจจะมีการใช้อำนาจแบบชนิดที่กลุ่มอื่นรับไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำนำมาซึ่งความขัดแย้งในสังคมก็ไปไม่รอดอีกแต่ว่าถ้าทำแล้วทุกคนเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามว่าสิ่งนี้เลิศสิ่งนี้ดีสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์มันก็ไปได้แต่ว่าแม้จะดีแต่คนอื่นบอกว่าไม่ดีนะฮะยอมรับไม่ได้นะครับเพราะในสังคมมีประกอบไปด้วยกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งอาจจะมีผลประโยชน์ไม่เหมือนกันเพราะนั้นการหา
เขาเรียกนะความฉันทานุมัติหาความเห็นร่วมกันนะครับแต่ว่าทำยังไงอย่าให้มันเขาเรียกนะกระจุยกระจายจนกระทั่งไม่สามารถที่จะแสวงหาความเห็นร่วมกันได้นะครับก็จะประเทศก็จะไปไม่ได้ครับผมครับขอบคุณอาจารย์ครับคำถามต่อไปครับอยากให้อาจารย์ช่วยวิจารณ์เรื่องประชาธิปไตยแบบโลกตะวันออกกับตะวันตกในภาพรวมสั้นๆด้วยครับครับสั้นๆก็คืออย่างนี้ครับประเทศจีนนั้นอาจจะเน้นประสิทธิภาพนะครับเน้นความรู้ความสามารถของผู้นำนะครับอันนี้ก็คงจะชัดเจนนะในขณะที่ตะวันตกเนี่ยอาจจะเน้นการคานอำนาจการอะไรการมีหลายพรรคการเลือกตั้งอะไรต่ออะไรนะซึ่งเราก็พบว่าจริงๆแล้วในหลายประเทศเนี่ยระบบอย่างนี้ก็ไม่เอื้ออำนวยนะครับเพราะว่าการเป็นว่าเป็นการเล่นการเมืองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับคุณขึ้นมาเป็นรัฐบาลฉันก็ค้านอีกฝ่ายนึงเป็นรัฐบาลฉันก็ค้านก็ในที่สุดก็ไปไม่ได้ไม่จบสักทีไม่จบไปไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้มีรัฐบาลเพื่อเป็นของเล่นของคนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณคำถามต่อไปครับเหมือนอาจารย์ได้อธิบายไปบ้างแล้วนะครับนะสภาที่ปรึกษามีระดับใดบ้างและอยากทราบที่มาของสภาที่ปรึกษาว่ามีการคัดสรรอย่างไรครับครับสภาที่ปรึกษานี่ถ้าว่าไปแล้วนี่มีตั้งแต่ระดับชาตินะครับถึงระดับอำเภอชาติมณฑลจังหวัดอำเภอนะครับต่ำจากอำเภอคือตำบลไม่มีไม่มีหมู่บ้านไม่มีถึงระดับอำเภอถึงมีระดับอำเภอนะครับครับผู้คนเนี่ยจะเป็นการแบ่งสัดส่วนนะพรรคการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์เท่าไหร่พรรคประชาธิปไตยหรือว่าพรรคพันธมิตรซึ่งมีอยู่8พรรคมีกี่คนเขาจะมีสัดส่วนนะครับคนที่จะเข้ามาเป็นถ้าในพื้นที่นั้นมีคนชาติพันธุ์ต่างๆเป็นต้นว่าเผ่าเย้าเผ่าแมวเผ่าอะไรเงี้ยนะก็จะต้องมีสัดส่วนเข้ามาหรือเผ่าทิเบตอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าหญิงชายอะไรเขาจะเป็นสัดส่วนครับคำนึงถึงระบบสัดส่วนจะเป็นระบบสัดส่วนมากกว่ารวมไปถึงคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีคุณูปการต่อสังคมต่อประเทศชาติก็จะได้รับการคัดเลือกเข้ามางั้นตัวแทนสัดส่วนอย่างที่เราบอกเนี่ยตัวแทนสัดส่วนประชาชนเหมือนหรือต่างกับส.ส.ในบ้านเราไม่เหมือนเลยบ้านเรานี่เกือบจะพูดได้ว่าเราไม่ถือสัดส่วนเราพูดง่ายว่าเลือกเลยครับพรรคก็ส่งคนสมัครเข้ามานะครับประชาชนก็เลือกไปเลยมันโดยอาจจะมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงว่าสัดส่วนของคนที่เป็นหญิงเป็นชายจะต้องเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยซึ่งหมายความว่าไม่ได้บังคับแต่ว่าหมายว่าเป็นหลักการว่าควรให้ความสำคัญเพศหญิงแค่นั้นเพศชายแค่นี้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าจีนนั้นผู้ง่ายค่อนข้างจะมีสัดส่วนที่ชัดเจนที่ชัดเจนมีโควต้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาที่ปรึกษาของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีตัวแทนหลากหลายนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงสภาที่ปรึกษาเนี่ยแม้จะไม่มีอำนาจในการชี้เป็นชี้ตายแต่ว่าความเห็นของเขาเนี่ยถ้าเป็นสภาที่มีเกียรติยศเกียรติภูมิมากก็ให้ความเห็นอะไรเนี่ยก็จะเป็นที่ยอมรับของสภาผู้แทนประชาชนครับผมคำถามต่อไปพรรคคอมมิวนิสต์สู้พรรคประชาธิปัตย์บ้านเราได้ไหมครับในแง่การพัฒนาประเทศกลไกและการปกครองครับอาจารย์ครับอันนี้รู้สึกว่าอาจจะเขาเรียกนะมันพูดยากนะครับครับนะพูดยากคนละประเทศครับนะก็เขาก็อาจจะเหมาะของเขานะครับก็ถามว่าเหมาะไม่เหมาะเนี่ยก็ดูว่าสามารถทำประเทศจากประเทศที่ยากจนเป็นอันดับท้ายๆของโลกนะครับกลายมาเป็นประเทศที่พูดง่ายมีเขาเรียกนะมี GDP หรือมวลรวมประชาชาติเนี่ยนะครับสูงเป็นอันดับ2ของโลกนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าคิดไอ้เขาเรียกตามมูลค่าของเงินตราเนี่ยอาจจะมากเป็นอันดับ1ของโลกด้วยซ้ำไปนะครับมากกว่าอเมริกาด้วยซ้ำไปแต่ว่าตัวเลขไอ้ตามตัวเลขเนี่ยอเมริกาอาจจะยังนำอยู่ครับแล้วท่าทีของจีนเรื่องดินแดนแผนที่ยึดหลักหรืออำนาจอธิปไตยแบบไหนครับผมอันนี้มันก็สืบทอดกันมาครับนะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ครับเรื่องของอดีตนะครับก็ผมว่าไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปยึดครองไปอะไรต่ออะไรตอนนี้อย่างนี้ครับว่าประเทศจีนในยุคที่อ่อนแอเนี่ยนะครับประเทศต่างๆก็มายึดครองมาอะไรต่ออะไรเนี่ยครับก็อยากจะเฉือนตรงไหนก็เฉือนไปอยากจะตัดตรงไหนก็ตัดไปนะครับแล้วก็ประเทศข้างเคียงเนี่ยอย่างสมมติกับอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกอังกฤษยึดครองนะอังกฤษก็ยึดครองอินเดียก็พยายามจะลุกจีนก็อาจจะไปเฉือนเอาที่ของจีนมาเป็นอาณานิคมของตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าจีนก็มองว่า
เอ๊ะไอ้สมัยโน้นที่เอาที่ของจีนไปรัฐบาลจีนไม่ได้เซ็นยินยอมแต่ว่าเป็นรัฐบาลท้องถิ่นเซ็นยินยอมเพราะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องว่าจะหมายว่าจะถือยังไงจีนบอกว่ารัฐบาลกลางไม่ให้ความยินยอมเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องถือตามอะไรตามสภาพที่เป็นอยู่เดิมไม่ใช่เอารัฐบาลท้องถิ่นมาเป็นมาว่ากันนะมาว่าอะไรเงี้ยในขณะอินเดียบอกว่าไม่ได้นี่เซ็นสมัยอังกฤษเป็นอาณานิคมเป็นอาณานิคมนี่นะนี่ได้เซ็นให้ยกให้อะไรต่ออะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นข้อขัดแย้งกันก็ยังเป็นข้อขัดแย้งที่ยังต้องพูดกันต่อใช่มั้ยจีนก็มองว่าเอ้ยอันนี้เอายกอาณานิคมมาเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องตัดสินไม่ได้ครับก็แล้วสัมปทานทรัพยากรน้ำมันป่าไม้ประมงเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เขาดูแลตรงนี้ยังไงครับอาจารย์มันก็มีกรมกองนั่นอยู่แล้วล่ะดูแลโดยเฉพาะนะครับไอ้เรื่องพันนี้ถือเป็นทรัพย์สมบัติของชาตินะครับไม่ใช่ใครที่จะทำตามอำเภอใจนะฮะอยากจะให้ใครก็ให้คงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับครับครับก็โอเคก็คือเป็นเรื่องของรัฐที่จะดูแลทรัพยากรเหล่านี้นะครับบทบาทของสภาประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนี่มียังไงบ้างครับอย่างนี้ครับในหลักของจีนเนี่ยเขาถือว่าปกครองโดยสภาประชาชนนะครับ ประเทศจีนนั้นถือว่าเป็นการปกครองโดยสภานะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายศาลฝ่ายอัยการฝ่ายตรวจสอบอะไรเงี้ยนะครับล้วนแล้วอยู่ใต้อำนาจของสภาผู้แทนทั้งนั้นนะครับหมายว่าเผด็จการโดยสภาผู้แทนนะฮะก็ถือว่าสภาผู้แทนเป็นตัวแทนประชาชนเพราะนั้นมีอำนาจเด็ดขาดไอ้คำว่าเผด็จการของสภาประชาชนเนี่ยนะครับก็หมายความเป็นเผด็จก็เป็นประชาธิปไตยในความหมายของเรานะฮะแต่ใครเขาบอกว่าอันนี้คือเผด็จการประชาชนนะครับครับคือประชาชนมีอำนาจเด็ดขาดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คำว่าเผด็จการในทัศนะของจีนเนี่ยอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นคำอะไรเป็นคำที่มีความหมายไม่ดีครับครับนะครับก็มองว่าอันนี้แหละคือประชาธิปไตยโดยประชาชนนะเพราะว่าอำนาจอยู่ที่ประชาชนอยู่ที่ประชาชนก็ปัดชาใช่ไหมฮะประชาชนมีอำนาจที่ขาดเด็ดขาดนะครับครับแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้เผด็จการโดยประชาชนโอเคมันขึ้นอยู่กับมุมมองจริงๆนะการขึ้นอยู่มุมมองแล้วนี่คำถามต่อไปก็สอดคล้องครับว่าระบบสังคมนิยมแบบจีนแบบนี้นะครับเขายึดหลักนิติรัฐเช่นเดียวกับรัฐประชาธิปไตยเขาเน้นอยู่เรื่อยนะครับประชาธิปไตยนิติรัฐที่เรียกฝ่าจื้อนะครับประชาธิปไตยก็หมิ่นอยู่นะครับเขามีเป็นคำขวัญ นะฮะเป็นคำที่พูดอยู่เสมอนะครับจีนยุคใหม่เนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ประชาธิปไตยหรือว่านิติรัฐเท่านั้นนะครับยังจะต้องเน้นความสิวิไลความทางด้านวัตถุทางด้านวัฒนธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับประเทศจะต้องสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ได้มองเพียงแค่ประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตยนะมองไปไกลกว่านั้นครับมองไปไกลกว่านั้นครับคำถามต่อไปครับทุกๆวันนี้ประชาธิปไตยแทบจะไม่เหลือให้คนไทยได้ใช้กันเพราะมีลูกหลงจากคณะปฏิวัติหลงเหลืออยู่หรือบางมาตราที่ยังคงใช้อยู่ถึงปัจจุบันต้องรีบแก้ไขเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยกลับมาก่อนหรือไม่อันนี้ครับอันนี้พูดถึงไทยหรือพูดถึงอันนี้พูดถึงไทยนะครับพูดถึงไทยความจริงเราก็พูดได้นะครับว่า ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับเขาเรียกนะวัฒนธรรมหรือว่าสภาพแวดล้อมของประเทศอย่างที่ผมบอกแล้วว่าวิธีการแบบค่อนข้างจะขึ้นครับหรือก็แบบเอาเป็นเอาตายเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับสังคมไทยก็ได้นะครับสังคมไทยนี่เราอาจจะมองว่าเราไม่ได้ไปแข่งกับใครนะครับเราก็ไม่ได้ต้องการจะเป็นมหาอำนาจโลกอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาต้องให้ประชาชน อยู่ในสภาพที่เครียดนะหมายว่าแบบเคร่งครัดแบบเพื่อให้ไปสู่ประสิทธิภาพที่ 100% อะไรเงี้ยนะเราก็อาจจะไม่สบายอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทจริงๆที่เราได้คุยกันครับว่าเราต้องการสังคมแบบไหนเราต้องการสังคมแบบสบายๆสมเหตุสมผลทำไมต้องไปรีบร้อนอะไรมากมายนักนะครับเราไม่ได้จะไปดวงจันทร์หรือไปที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับครับครับอาจารย์ก็อีกคำถามนึงเขาอยากถามให้ว่าอาจารย์ช่วยขยายความครับว่าคนจนดูดีดูใหญ่อะไรเงี้ยที่เราคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะครับอันนี้ก็สมัยโน้นนะครับก็ถือว่าคนรวยคือคนที่กดขี่ขูดรีด
นะครับคุณรวยได้เพราะคุณไปเอาแค่เรียกนะเอามูลค่าส่วนเกินของคนอื่นมาเป็นของตัวนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าคนงานทำงานได้วันละ1,000 บาทคุณให้เขา100 บาทคุณเอามา900 บาทมาเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยทำให้คุณรวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าคนรวยเนี่ยเพราะว่าคุณขูดรีดคุณถึงรวยถ้าคุณไม่ขูดรีดคุณก็ไม่รวยนะครับมองอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วอันนี้ก็จะบอกว่าถูกก็ไม่ถูกทั้งหมดนะครับเพราะว่าความจริงแล้วนี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าการที่รู้จักเครื่องไม้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะครับมันก็สามารถทำงานให้เราได้เหมือนกันนะฮะอย่างสมมติว่าคุณจะอะไรอ่ะคุณจะติดต่อนะถ้าคุณไม่มีโทรศัพท์นะคุณอาจจะต้องใช้เวลากว่าจะเดินไปถึงหรือว่าถ้าจะส่งจดหมายไปถึงก็ต้องใช้เวลามากกว่านะมันประสิทธิภาพมันก็น้อยกว่านะเพราะฉะนั้นนี่ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความรู้ก็เป็นทรัพย์สินก็เป็นเงินทองเหมือนกันนะครับคนที่เป็นวิศวกรนะหรือคนที่เป็นหมอนะครับมันก็น่าจะมีคุณค่ามากกว่าคนที่รักษาใครไม่เป็นนะครับหรือว่าใช้ไม่สามารถสร้างเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอันนี้ก็ผมว่าคนก็แต่ละคนก็มีคุณค่าไม่เท่ากันนะครับอันนี้มองในแง่ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็อีกอย่างเอาง่ายๆเลยนะครับความเสมอภาคไม่ใช่ความเป็นธรรมเสมอไปคนตัวเล็กกับคนตัวใหญ่คนผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยคุณจะให้ทุกคนได้เท่ากันเนี่ยมันจะเป็นธรรมไหมครับนะคนที่ทำงานได้กับคนที่ทำงานไม่ได้แล้วบอกว่าต้องได้เท่ากันมันจะเป็นธรรมไหมครับนะอันนี้ก็เป็นประเด็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยนะครับก็นอกจากใช้ความเขาเรียกนะใช้ผลงานแล้วบางครั้งก็ต้องใช้ความเขาเรียกเมตตาปาณีหรือความเอื้ออาทรต่อกันนะครับในการที่จะอยู่ร่วมกันไม่ใช่เอาไม้บรรทัดอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวนะครับในการอยู่ร่วมกันใช่ครับครับก็นั่นก็คือเรื่องที่เราอภิปรายกันมาตลอดนะว่าอย่างไรนะอะไรที่ทำให้ประชาชนชาวจีนทุกคนเชื่อฟังและยินยอมทำตามรัฐบาลโดยไม่มีข้อโต้แย้งครับหรือจริงไหมฮะที่ไม่มีข้อโต้แย้งนี่จริงไหมไม่จริงนะครับจริงๆแล้วคนจีนก็มีความเห็นคนจีนนี่ก็มีความรุนแรงเหมือนกันในเรื่องของความคิดนะไม่งั้นจะเกิดพรรคคอมมิวนิสต์หรอครับแล้วจะเกิดสู้รบกันตายกัน คนจีนเนี่ยครับจีนเนี่ยจะกลัวความวุ่นวายมากนะครับ ประเทศจีนเนี่ยถ้าเกิดความวุ่นวายเมื่อไหร่เนี่ยคนตายเป็นล้านๆนะครับ ในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยนะครับหลายยุคหลายสมัยที่รัฐบาลนี่ไม่สามารถที่จะคุมสถานการณ์ได้คนตายนี่เป็นล้านๆเลยนะครับอย่างเขาบอกว่าในช่วงที่ราชวงศ์ถังล้มเนี่ยหรือว่าในช่วงหลายยุคในอดีตเนี่ยหรือว่ามองโกลเข้ามาในสมัยราชวงศ์หยวนเนี่ยว่าคนจีนนี่ตายกันครึ่งประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยจะกลัวเรื่องความวุ่นวายมากนะครับครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นครับครับอย่างสมมติบ้านเราเนี่ยเรามีข่าวว่ารัฐประหารในตอนไรเนี่ย คนจีนก็ตื่นมากเลยนะรัฐประหารเนี่ยก็อาจจะมีเสียเลือดเสียเนื้ออะไรเงี้ยแต่บ้านเรานี่รัฐประหารก็รัฐประหารไปอะไรเงี้ยนะ เราก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่อันนี้ ก็เป็นลักษณะของเขาเรียกนะจิตวิทยาของแต่ละคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแต่ละชาติไม่เหมือนกันอันนี้เป็นคำชมฮะท่านวิทยากรมีความรู้จริงถ่ายทอดได้ดีค่ะนะครับโอ้ขอบคุณขอบคุณครับเป็นรายแรกมั้งรายแรกที่ชมอันนี้ก็เป็นเหมือนกับคอมเมนต์เหมือนกันฮะสภาที่ปรึกษาตามที่อาจารย์อธิบายมาหากนำมาใช้กับประเทศไทยจะเห็นว่าดีมากๆครับมีให้ถึงระดับตำบลหมู่บ้านเลยเพราะการเสนอนโยบายสาธารณะตามความต้องการของเพศของวัยและแต่ละพื้นที่นั้นต่างกันตามพหุสังคมวัฒนธรรมนะครับจริงจริงไหมฮะอาจารย์ผมเห็นว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยมันการเมืองมันเป็นเรื่องของเงินมากเกินไปนะครับเป็นเรื่องของอิทธิพลมากเกินไปมันจะต้องมีเขาเรียกนะมีที่ให้กับเขาเรียกนะความรู้หรือว่าความเขาเรียกนะวิสัยทัศน์ที่มันกลางๆอะไรเงี้ยนะที่หมายความว่าที่เต็มไปด้วยความรู้แล้วก็ความรักในท้องถิ่นอะไรต่ออะไรเนี่ยผมอันนี้ผมว่าสำคัญนะครับ เพราะว่าจะคนที่ลงการเมืองลงเล่นการเมืองก็จะรู้นะครับว่าไอ้การแพ้ชนะนี่มันเป็นสิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับมันไม่ค่อยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมแล้ว
นะครับแต่พอมาเรื่องแพ้ชนะเนี่ยก็จะเอาชนะอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสามารถสกัดไอ้ตรงจุดนี้ได้มากพอสมควรครับผมเผด็จการโดยประชาชนนะครับเหมือนคำที่เราพูดกันเมื่อกี้นะในแบบของจีนนั้นอาจารย์เห็นว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับอาจารย์คืออย่างนี้ครับประเทศจีนเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์นะครับคืออย่างนี้ครับหมายความว่านโยบายต่างๆความเห็นต่างๆเนี่ยเขาจะต้องเขาเรียกว่ามาจากข้างล่างนะมาจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนทีละขั้นทีละขั้นนะฮะก็หมายความว่ามีการพิจารณากันกรองความเห็นต่างๆว่าพื้นที่มีความต้องการอะไรยังไงก็เสนอขึ้นมาเสร็จแล้วในระดับนโยบายเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจนะฮะลงไปซึ่งการตัดสินใจนี่ก็อาจต้องสะท้อนข้อเท็จจริงสะท้อนข้อเรียกร้องต่างๆสะท้อนปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็มีการดำเนินการให้จริงจังให้เป็นไปตามแผนประเทศจีนนี่ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จมากเหมือนกันในการที่จะกำหนดแผนของเขาอะนะรัฐบาลกลางกำหนดแผนไม่ใช่แผนไม่ใช่เศรษฐกิจแบบวางแผนนะหมายถึงว่างานของรัฐบาลนะภารกิจของรัฐบาลวางแผนเขามีการวางแผนในแง่ของภารกิจของรัฐบาลแล้วก็เป็นการวางแผนที่ถือว่าประสบความสำเร็จนะวางแผนแล้วไม่นิ่งฮะวางแผนแล้วหมายความว่าบ้านเรานี่เขาบอกว่าแพลนนิ่งคือแผนแล้วนิ่งนะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวของเขานี่แพลนของเขาวางแผนแล้วเนี่ยมีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนถือว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนได้ดีมากแล้วก็แผนเนี่ยก็สามารถที่จะปรับให้เข้ากับสภาพของพื้นที่ได้อันนี้ก็สะท้อนจากการที่เศรษฐกิจเติบโตประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับประเทศชาติก็มีความก้าวหน้านะครับอันนี้ก็คงจะชัดเจนกับคงเป็นที่ประจักษ์กับทุกคนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าคุยโวโอ้อวดแต่ว่าข้อเท็จจริงก็พิสูจน์ครับโอเคขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นคำถามท้ายๆแล้วฮะเราจะแยกประชาธิปไตยกับพวกมากลากไปยังไงครับอาจารย์อ๋ออันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะครับพวกมากลากไปก็หมายความว่าถูกผิดไม่สำคัญไม่สำคัญครับพวกเยอะโอ้ยก็พวกเยอะก็ว่ากันไปนะครับประชาธิปไตยเนี่ยมันก็คือเรื่องของการที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะต้องมีการใช้เหตุใช้ผลนะครับแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่จะเอาแพ้เอาชนะนะครับนะพวกมากลากไปคือแบบชนิดฉันคนเยอะไม่สนนะถูกผิดแกจะเสียประโยชน์ยังไงฉันก็ไม่ได้สนนะครับหมู่ประมาณนั้นใช่ใช่คำถามสุดท้ายครับอาจารย์จีนมีการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนบ้างไหมครับมีมากเลยมีมากเลยมีมากทำอยู่เสมอแม้กระทั่งอเมริกาเนี่ยก็มาทำการสำรวจความคิดเห็นของคนจีนนะครับนะครับหน่วยงานเขาเรียกความคิดสอบถามความคิดเห็นต่างๆเนี่ยของประเทศต่างๆเนี่ยก็มีการที่จะสำรวจความคิดเห็นนะรวมทั้งรัฐบาลจีนเองก็ต้องทำนะครับครับนะฮะอันนี้ก็เป็นที่ปรากฏเป็นที่ปรากฏอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าความเป็นจีนนั้นจะปกครองด้วยการบังคับเสมอไปสังคมจีนนะครับคือในแง่ของตะวันตกก็คือเป็นเผด็จการเป็นออโตเครซีอะไรตรงนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วจีนก็ไม่ใช่ประเทศที่จะเขาเรียกนะประเภทเผด็จการโดยเขาเรียกนะโดยไม่ฟังเหนือฟังใต้หรือว่าไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ตั้งอยู่บนหลักของเหตุผลนะซึ่งก็อาจจะมีบางครั้งก็อาจจะผิดพลาดบ้างก็มีนะครับแต่ว่าประเทศจีนพรรคคอมมิวนิสต์เขาคุยเสมอว่าของเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่ทำผิดแต่ว่าเขาทำผิดแล้วเขาพร้อมที่จะแก้อันนี้ก็เป็นเขาก็ถือว่าก็เป็นจุดดีของเขาครับครับผมครับก็โอ้วันนี้นะครับนะก็เต็มอิ่มนะครับกับรัฐธรรมนูญจีนนะครับพรรคและรัฐบนเส้นทางการพัฒนานะครับในตอนที่2นี้นะครับก็ทำให้เราได้เห็นถึงบริบทของจีนนะครับและความเข้าใจจีนในอาจจะเป็นรูปแบบที่แตกต่างซึ่งในกระแสหลักเราก็คงไม่ค่อยจะได้พูดกันถึงเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับเหมือนที่อาจารย์บอกก็เราอาจจะเลเบลหรือว่าแปะป้ายเขาเป็นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นไปนะครับนะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้นะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญจีนและบริบทที่แตกต่างนั้น
ไม่มากก็น้อยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบพระคุณนะฮะรองศาสตราจารย์ดร.นิยมรัตน์อมฤทธิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความรู้กับพวกเราครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณครับและในสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์หน้านะครับนะเป็นปีหน้าเลยนะครับนะปีหน้านะครับนะในตอนที่3นะครับ EP 3นั้นก็จะเป็นเรื่องของรัฐมนูลอังกฤษนะครับหรือสหราชอาณาจักรนะครับนะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรสันเลียงบุญเลิศชัยนั่นเองนะจะเป็นในวันที่7นะมกราคม2565นะครับซึ่งจะไม่ใช่วันพุธนะฮะซึ่งปกติเราบอกว่าเราจะทำทุกวันพุธแต่ว่าขอยกเว้นหน่อยฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญอังกฤษนั้นมีข้อยกเว้นเยอะนะครับเราขอยกเว้นเป็นวันศุกร์นะครับเป็นวันศุกร์ที่7นะครับแล้วเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวยังไงเราเจอกันครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากทุกท่านที่ฟังทุกท่านที่ตั้งคำถามกันมามากมายเลยนะครับนะขอบพระคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงหนังสือนั้นเดี๋ยวเราก็จะจัดส่งไปให้นะเราจะอินบ็อกซ์เข้าไปหาท่านนะครับโอเคขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้ลาไปก่อนครับ